สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยถ้าจะใช้วงดนตรีเนี่ยใช้โปรเฟชชั่นอลดีกว่าดนตรีโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันจะใช้แทนฟังก์ชันของออร์แกไนเซอร์ได้ด้วยเรื่องนี้มันดูเหมือนไม่สำคัญแต่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนเนี่ยเสียสมาธินะครับมีแต่แขกบอกว่าแบบไม่อยากไปฟังเพลงที่อื่นต่อละค่ะอยากฟังที่นี่บอกว่าเล่นดีมากค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบส่งเพลงพอๆให้อะไรเงี้ยทำให้งานแบบสมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่206นะครับสำหรับคนที่ฟังเสียงคงยังไม่เห็นภาพว่ามีแขกรับเชิญใครบ้างอ้าวเขาไม่ฟังเสียงทำไมเขาจะฟังเสียงให้ดูรูปหน่อยดิก็นั่นดิถ้ากดฟังเสียงไม่ได้ดูวิดีโอจะไม่ดูมันต้องกดฟังเสียงทำไมไม่กดดูวิดีโออ่ะจริงๆก็กดฟังเสียงดีกว่านะอ๋อมันจะมีตอนนี้เดี๋ยวนี้มันมีแบบวิดีโออย่างทั้งสองอย่างไม่ใช่จริงๆเรามีผู้ฟังที่การทางสายตาเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วiPod มันควรจะเป็นลักษณะการฟังทางเสียงอย่างเดียวใช่ไหมผมว่าแล้วแต่หรอสมัยก่อน iPod มันดูวิดีโอไม่ได้ก็เลยมีแต่เสียงไงว่ามันไปผิดทิศผิดทางว่ะมันทุกอย่างมันกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หมดแล้วไงทำไมอ่ะเป็นอะไรก็ได้หรอคิดมากไม่ค่อยชอบอัดแบบที่มีแบบนี้เออมีคนนึงนะชอบอัดแบบเสียงมากกว่ามีคนไม่ชอบอัดวิดีโออีกคนนึงคือยุ้ยชอบเสียงอย่างเดียวเออมั้ยนะการก็ไม่ชอบวิดีโอบอยอ๋อหรออูดแต่อุดมบังคับแต่ผมกับหงเนี่ยโดยจากเต้ยที่ผมทราบบุคลิกหรือว่าลักษณะความชื่นชอบเนี่ยหงกับผมที่ชอบวิดีโอไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโออย่างนั้นวันนี้ขอขอบคุณลูกชิ้นจากภัสกรและคุณกัญจนาหงหยกไม่จริงน้องนกซื้อมาให้การจะนำตัวไปแต่ใจอยู่ใช่ถ้าเกิดกัญจนีนี่คือแม่หงน้องนกนี่นะชื่ออะไรบุษกรหงหยกอันนี้เอามาให้บุษกรตั้งสง่าศักดิ์ศรีอันนี้เรามาเดี๋ยวแขกรับเชิญมีใครบ้างแขกรับเชิญมีพี่ไทยน้องทันนั่งดูการ์ตูนอยู่เอ้ยไม่ใช่อันนี้หมอรัตวันนี้มีแขกรับเชิญไม่มีวันนี้มีแต่โฮสต์วันนี้มีแต่โฮสต์ไม่มีแขกรับเชิญเทพจะพูดเรื่องอะไรก็แก้วันก็วันนี้มีรัตนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์จริงเราเคยเกริ่นไว้แล้วว่าจะมีเทปนึงเราจะสัมภาษณ์คนกันเองก็คือครั้งที่ถือเป็นเลิกยามที่ดีเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราหูอมจันทร์ไปแล้วราหูก็คลายหมอรัตออกมาอัดไม่ได้แล้วก็อัดไม่ได้เพราะว่าตอนที่ช่วงที่เกิดจันทรุปราคาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสัญญาณอันนี้เรื่องจริงจริงเพราะนั้นน้อยครั้งมากที่จะมีการอัดสดนี่พูดถึงรายการต่างประเทศด้วยนะเฮ้ยไม่เกี่ยวรู้นะให้คลิปเกี่ยวเหรอจริงเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันไปเงาทับโลกเนี่ยไปทับบังดวงจันทร์พระอาทิตย์ส่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ควรเพราะนั้นคุณหงนี่ก็จะอาทิตย์ที่แล้วก็งดไปทั้งอาทิตย์ก็งดไปจริงๆพูดด้วยความกลัวของเรื่องจันทรุปราคานะครับแล้วก็หลังจากที่เราพูดแต่ตอนนู้นว่าถ้าเกิดเรายังอยู่รอดเนี่ยแสดงว่าโลกไม่แตกใช่โลกเราไม่แตกจริงๆด้วยนะครับแต่ว่า21ตุลาเนี่ยเราก็มาลุ้นกันอีกครั้งนึงว่าคุณปู่เขาบอกว่าโลกจะแตกอีกแล้วจะอยู่หรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่าไม่ครับแล้วก็รอบนี้สำหรับคนที่สังเกตผมแล้วเนี่ยก็พบว่าผมเนี่ยเปลี่ยนแกดเจ็ตแล้วเป็นผมจากGalaxy Tab ขายไปแล้วเรียบร้อยเป็น iPad 2นะครับซึ่งก็ติดตามมันต่อไปมนุษย์บ้าแกดเจ็ตทั่วไปพัสกรเขาสอบเป็นอะไรอ่ะมันเจ็บไม่รู้เป็นพัสกรยังไม่ทราบสาเหตุวันนี้ก็เป็นนิยมเห็นไหมผมก็เป็นเฮ้ยจริงมากเทนนิสเอลโบว์เป็นคนที่แต่งงานแล้วจะต้องโดนไม่แล้วคุณตีเทนนิสมือซ้ายเหรอไม่นั่งเล่นคอมเนี่ยไม่ใช่เทนนิสเอลโบว์นี่ไม่ได้แปลว่าต้องตีเทนนิสก็คือการใช้แรงที่มากท่าเนี่ยอย่างเช่นการทำฟันก็จะดึงแก้มคนไข้การยกเวทพวกนี้นะครับก็จะมีผลอย่างนี้คุณดึงแก้มคนไข้ขนาดบางคนก็เกรงบางคนก็เกรงคนก็เกรงแล้วก็อันนี้คนไข้กัดมั้งจริงป่ะกัดนี่ดามอยู่เห็นป่ะเฮ้ยนี่คนไข้กัดคนไข้กัดเนี่ยดูใครคิดจะเป็นหมอฟันนะครับเตรียมใจไว้บ้างเออไหนๆก็พูดเรื่องหมอฟันเดี๋ยวขอเข้าเรื่องตรงเทปเองไม่รู้เลยเนี่ย
ก็วันนี้ก็ไหนๆพูดเรื่องหมอฟันแล้วก็ถามรัฐอะไรไงว่าพี่มาที่ไปว่าหมอรัฐเดี๋ยวขอเข้าส่วนกลางก่อนคืออย่างนี้ทำไมเงินเหลือหลายๆคนจะคิดว่าช่างคุยหายไปไหนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็ผมไปเที่ยวเมื่อจรเดือนพฤษภาคมทำให้เดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่มีช่างคุยหายไปเลยเพราะกลับมาปุ๊บก็มีเรื่องงานมีอะไรประเดประดังมาคุณหงนี่ทำงานด้วยทำงานประจำเอามีคนมีงานไปตามเหรอทำแหมเดือนไม่เคยรู้เลยนี่แหมอ๋อเหรอแต่เดี๋ยวถามนอกรอบผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะทำงานประจำบ้า UH บริษัท UH UIH เสร็จแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมึงเหนือมีอากาศว่างๆแล้วมันอยู่ในใจมานานแล้วว่าอยากทำรายการประเภทอย่างนี้ก็เลยชวนน้องกั้งจัดรายการได้มีช่างคุยรายวันเกิดขึ้นช่างคุยรายวันโอ้เหนื่อยได้ฮาคุยทุกวันนะครับก็เข้าใจว่ารายการน่าจะออกประมาณเกือบเที่ยงคืนของทุกวันอาทิตย์ถึงวันน้องกั้งก็นอนแถวนี้เหรอไม่ก็สกายสิออสกายกับน้องกั้งก็สกายสกายแล้วสรุปข่าวแต่ละวันมีอะไรยังไงบ้างพยายามหาสูตรผสมอยู่ว่าจะคุยเรื่องอะไรแล้วน้องกั้งก็ต้องคอยทนดึกนอนดึกมาก็จะคุยเรื่องสเพเหระก็ตอนแรกชวนก้างบอกว่าอัดกูปองชิงรางวัลเดี๋ยวดิวีซ่าโกวีซ่าอุดตอนแรกมันตีห้าแล้วก็ก้างบอกพี่ตีห้าไม่ไหวไม่ตื่นไม่ตื่นเอาดึกดีกว่าเอาดึกดีกว่าเออก็เลยสี่ห้าทุ่มแล้วคุยเรื่องอะไรบ้างโดยปกติก็สุดแล้วแต่ก้างเขาก็จะไปในสายเทคโนโลยีบ้างหรืออะไรที่น้องก้างเขาเป็นเด็กอิดส่วนผมก็แล้วแต่ผมจะหาเรื่องอะไรมาคุยได้พยายามให้อยู่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงพยายามให้อยู่ในยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงสุดยอดมันไม่เฟ้อไปหรอส่วนรายการทำไมนะไม่เฟ้อมันคนละเรื่องกับช่างคุยมันเยอะไปมันเป็นความพยายามมีความสนุกเออกูทำเพราะกูอยากทำไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังเออไม่อยากฟังก็ต้องฟังของพวกนี้มันอยู่ที่นิ้วเราเออเรากดคลิกก็ฟังไม่กดคลิกก็ช่างมันใช่แต่ผมว่าเสียงตอบรับโอเคเลยนะไม่รู้ผมพูดอะไรกันยังพอยังคือมีออกไปแล้ว5ตอนออกไปแล้ว5ตอนออกไปแล้ว5ตอนไม่แต่ผมเห็น Twitter เห็น Twitter ว่ามีช่างคุยรายวันแล้วก็ทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าขอบคุณทุกคนนะครับมีแฮชแท็กช่างคุยไม่ใช่แท็กก็คือใช้ @changkui ใน Twitter ขึ้นใหม่ account นึงคือจดไว้นานแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็บอกว่าพี่ก็เอานี้มาใช้สักหลายวันแล้วกันเพราะผมเป็นรายวันปุ๊บเนี่ยมันจะมีเนื้อข่าวเยอะขึ้นพอข่าวเยอะขึ้นก็เลยแบบอัปเดตเกรงใจเพื่อนๆที่ Facebook เกรงใจเพื่อนๆมันจะเยอะเกินเดี๋ยวมันเยอะไปเอาเป็นว่าอันนี้ก็เฉพาะช่างคุยไปแล้วกันก็อย่าลืมนะครับอะไรนะแอดอะไรนะแอดช่างคุยเลย changkhui อ๋อแอดช่างคุยใช่เมื่อก่อนก็เป็นแอดหงหยกนี่เป็นแอดช่างคุยด้วยใช่เพราะเมื่อเช้าผมก็ Twitter ต่อไปที่แอดช่างคุยใช่ๆผมก็ว่าไอ้นี่บ้าหรือเปล่าอยู่ดีมีแอดช่างคุยอีกอันนึงอ๋อนี่เป็นงี้นี่เองเพราะเกรงใจไม่มันขึ้น Facebookแล้วเพื่อนๆบางคนที่อยู่ใน Facebook ที่เขาไม่คนไทยเขาคอนเฟิร์มไปแล้วแค่ว่าอัดวันนี้อัดวันนี้แต่ไม่ได้ส่งอะไรให้กูเลยเออไม่คอนเฟิร์มทางโทรศัพท์อ่ะไม่คอนเฟิร์มว่าพูดแต่ยังไม่รู้รายละเอียดก็คือเทปต่อไปไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะอัดเทปต่อไปด้วยเทปนี้ก่อนเทปนี้ก็คือสรุปว่าวันนั้นที่คุยกันไว้ว่าวันแรกผมมีคนมาถามผมเรื่องหมอฟันไงเลยยังไม่ได้พูดก็เลยว่าจะมาอธิบายเรื่องหมอฟันนิดนึงมีคนไปถามบนรถไฟฟ้าเยอะมากชอบแล้วก็ในอีเมลแอดก็ใครที่มาแอดผมใน Facebook ผมก็รับนะครับแต่ช่วยเขียนบอกผมหน่อยว่าเมสเสจมาบอกว่าเป็นใครนะครับบางทีมันเลอะผมก็เลยไม่นั่นไปทีนี้ก็อีกอันนึงก็คือว่าจะบอกว่านอกจากจะใน Twitter แล้วซึ่งแบบว่ามีคนช่วยรีทวีตจนกระทั่งมีคน follow ขึ้นมาเยอะขึ้นระดับนึงนะครับทีนี้จะบอกว่าใน Twitter เอ้ยใน iTunes นะครับ iTunes เห็นหรือเปล่าใน iTunes เนี่ยขอบคุณทุกคนจริงๆกดซูมกดซูมปึ๊บกดซูมปึ๊บครับในไอจูเนี่ยมีคนมาให้คะแนนคือให้ดาวแล้วก็รีวิวช่างคุยดูช่างคุยไม่หลับไม่นอนหลายๆคนก็มาช่วยเขียนนะครับก็5ดาวบ้าง4ดาวบ้างจะไงก็ได้ขอให้มาเขียนมันอันว่าเป็นขอเปิดดูหน่อยเราเดินกับ App Store ใช่ไหมนี่มีลองดูตัวอย่างเล่นๆนะครับมีอยู่คนนึงเขียนคุณ Mango Scene Mango Scene คุณแมงเอ้ากดปุ๊บหายไปคุณ Mango Sceneเพิ่งเขียนมาวันนี้วันที่เราอัดเนี่ยตอนที่206อัดวันที่เท่าไหร่อุ๊ดวันนี้วันที่18มิถุนายน2554มาเขียนเมื่อวันที่16นี่เองคุณแม็กซ์ก็ซีนบอกว่าผมเพิ่งลองฟังพอดแคสต์ไม่นานชื่อแรกที่นึกถึงเลยคือรายการนี้โอ้โหเพราะรู้จักได้ยินกิติศัพท์มาหลายปีแต่ไม่เคยลองฟังผมเองเพิ่งได้ฟังแต่ตอนหลังที่เป็นเวอร์ชั่นวิดีโอแล้วไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังเสียงเขาดูสิคนน่าจะเป็นโอเคเมื่อฟังแล้วค่อนข้างชอบเนื้อหาและการดำเนินรายการของพิธีกรซึ่งข้อดีของรายการคือ
ผู้ดำเนินรายการนำเสนอในมุมของผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านนั้นๆเปลี่ยนเนื้อหาไปเรื่อยๆเรียกว่าช่างคุยไม่แพ้เกิดมาคุยซึ่งถือว่าอยู่มาก่อนด้วยคือเราอยู่มาก่อนอ๋อได้อย่างจริงใจเข้าถึงง่ายอาจจะด้วยบุคลิกของผู้ดำเนินรายการเองที่ค่อนข้างไปในทางบุคคลทั่วไปไม่ใช่สื่ออาชีพที่ต้องการจะนำเสนอแต่ในมุมผลประโยชน์หรือค้าขายและจดคณะบุคคลด้วยใช่ไหมไม่ใช่บุคคลทั่วไปจดคณะใหม่เป็นคณะบุคคลเลยเนี่ยเลยทำให้เป็นเสน่ห์ของรายการและบางตอนก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นตอน Japanese AV ฮีด้วยมีน่าสนใจยังไงตอน Japanese AV ตัวเล็กมากเลยขอดูของรัฐดีกว่ารวมๆก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็แม้แต่ตอนอย่างไม่หลับไม่นอนก็มีคนมาให้มา 5-6 คนก็ขอบคุณช่วยๆกันเขียนหน่อยนะครับก็5ปีแล้วเนาะจัดมาสิงหาคมนี้5ปีแล้วอย่าถามเรื่องงานเลี้ยงนะมีนังโนไอเดียเลยเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดมีใครมานะก็แบบมากินกันแล้วมาแชร์กันจ่ายดีกว่ามากินกันดีกว่าชอบพอดอันนี้ไม่หลับไม่นอนชอบพอดแคสต์รายการนี้มากครับโดยเฉพาะตอนเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวไปเที่ยวจีนแล้วก็จากรายการนี้แหละทำให้ผมจับหนังซีรีส์เรื่อง Prison Break จนติดงอมแงมมันยังมีอยู่ปะมีจบไปแล้วไม่มีแล้วไมเคิลสโคฟิลด์ก็ตายแล้วเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปและพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับหมายเหตุคุณหมอรัตน์นี่รู้เรื่องเยอะมากจริงๆครับนับถือเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของหมอรัตน์กันดูนะครับสักวันนึงมันต้องมีเรื่องที่มันไม่รู้มันก็คงมีอะมันแน่มีแน่แน่ก็ต้องมีอะไรก็เลยขอบคุณทุกคนที่มาให้ความเห็นในไอจูนขอบคุณการต้อนรับบน Twitter ก็ช่างคุยยังมีต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะช่างคุยที่เป็นรายการใหญ่ปกติก็คงจะเป็นว่าเน้นอะไรที่เป็นเรื่องเดียวแล้วก็คุยกันยาวๆส่วนช่างคุยรายวันเป็นข่าวมากกว่าอ่ะวันนี้เชิญรัฐมาเพราะว่าหนึ่งก็เป็นหัวข้อที่รัฐเองก็บอกว่าโหถามเยอะจนไม่คือคนส่วนใหญ่ก็ดีกว่ามั้ยใช่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบคิดว่าผมเป็นหมอนึกว่าหมอรัฐนี่เป็นชื่อ หมอรัฐ นายหมอรัฐอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นก็มีคนมาถามก็แต่ว่าคือหลังจากนั้นมาก็ถ้าเกิดใครเคยฟังช่างคุยเมื่อนานมาแล้วอะตอนที่1ของรายการนอกเรื่องเนี่ยครับจริงๆไปดูจะเป็นการสัมภาษณ์หมอรัฐแล้วก็มีตอนไหนเนี่ยมีเรื่องพูดเรื่องหมอฟันบ้างสมัยก่อนที่เราคุณภาพเสียงยังแย่ๆอยู่ใช่ไหมก่อนได้จำได้ว่าตอนนั้นรัฐบอกว่าพออัดเสร็จเฮ้ยกูไม่เอาแล้วนะอัดทางโทรศัพท์แย่มากใช่ไหมหูร้อนแล้วแบบไม่เวิร์กก็นี่ผ่านไป 4-5 ปีก็เลยได้ยังมาเนี่ยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็จะได้มารู้ว่าจริงๆแล้วนี่จะมาสัมภาษณ์ว่าหมอฟันทำอะไรบ้างชื่อรัฐนี้รอเรือบรรยากาศดอเด็กรัฐหรือว่าสันฐานสอสันฐานมีดอเรือไม่เห็นอากาศเต่าๆหนูกระดานก็หลายคนเออใช่ใช่บางคนส่วนใหญ่ก็จะเขียนในรัตนะหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเขียนผมเป็นต่อเต่าหนูกระดานโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จริงๆก็ต้องบอกว่ารัฐถะรัฐถะถ้าเป็นรัฐถะจะรู้ว่าเขียนอันนี้ก็สัมภาษณ์ในแง่หมอฟันไม่สัมภาษณ์วิชาชีพหมอฟันแต่ไม่ได้สัมภาษณ์ในรัฐสุภาพนะถ้าในรัฐสุภาพมันไปดูในนอกเรื่องจะเห็นใช่เป็นตัวตนมากพอสมควรใช่ใช่ก็จะมาคุยว่าเรียนหมอฟันทำอะไรแล้วก็เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างตั้งแต่เรียนเลยไหมตั้งแต่เรียนก็เรียนเตรียมด้วยกันเอาไม่ใช่เอาเรียนหมอฟันเนี่ยหมอฟันเรียนหกกี่ปีหมอฟันเรียนหกปีหกปีนี่เหมือนกับถ้าทุจริตก็เพิ่มอีกปีนึงเดี๋ยวต้องตกไงไหมว่าตกก็ไม่ว่าก็ตรวจสอบทุจริตก็ต้องเพิ่มอีกปีนึงอะไรเงี้ยก็7ปีหมอฟันนี่คะแนนกับพวกหมอธรรมดานี่ไหนคะแนนถ้าเมื่อสิบอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อแปดนี่มันปีไหนวะกี่ปีแล้วนะ2531อ่ะปี2531เนี่ยเอ็นอ่ะ2531สูงสุดของหมอฟันเนี่ยประมาณเท่าๆกับหมอจุฬาหมอฟันจุฬาเนี่ยแต่ว่าต่ำสุดของหมอฟันจุฬาเนี่ยจะน้อยกว่าของหมอประมาณสัก30คะแนน30คะแนนแต่ว่าผมนี่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหมอฟันก็คือเพราะว่าคุณแม่อยากให้เป็นจริงสำหรับคนที่คือถ้าเผื่อคนที่คิดจะเอ็นทานตอนนี้เนี่ยนะครับก็คิดดูว่าถ้าเกิดจะชอบไหมก็คือถ้าเป็นแบบผมเนี่ยโชคคือผมไม่มีข้ออย่างนึงก็คือผมเนี่ยสามารถที่จะผมทำงานศิลปะบ่อยผมก็จะชอบเรื่องนี้เพราะนั้นถ้าเกิดคนเราไม่มีมือไม่มีแฮนด์ไม่มีแบบสกิลด้านนี้เลยเนี่ยจะเรียนหมอฟันในลำบากเพราะว่ามันไม่ใช่หมอก็คือแบบอย่างเดียวที่แบบว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้แฮนด์มากอะไรเงี้ยอันนี้มันมีงานประดิษฐ์ด้วยไงเพราะนั้นก็เดี๋ยวมาเล่าฟังก่อนว่าเรียนหมอฟันนี่มันเรียนยังไงบ้างปัจจุบันนี้เอางี้ก็เป็นที่ผมเรียนกันนะแต่อย่างนึงนะตั้งข้อสังเกตก่อนเลยมันก็แปลกเหมือนกันคือเพื่อนเราที่กินน้ำด้วยคณะแพทยศาสตร์อะเรียนทั้งปีเรียนทั้งตัวแต่หมอฟันมาเรียนแค่นี้แต่มันเป็นคณะนึงได้อะมันแปลกนะคือตาหูจมูกหัวใจก็ได้มันน่าจะเป็นคณะนึงได้นะแต่นี่เรียนแค่ปาก
ไม่แต่หมอทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปหมอทั่วไปเนี่ยก็คือจะไม่เจาะไงคนที่จบมา6ปีก็จะแบบในที่สุดก็จะรู้แบบผิวๆไม่ค่อยลึกทั้งนั้นเลยก็เลยต้องไปเรียนตาเรียนหูเรียนอะไรต่อเนี่ยแต่หมอฟันก็จริงๆนะคือมันบังคับไปเลยว่าเออต้องดูเนี่ยลิ้นแก้มปากฟันนะก็ดูก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเรียนเข้ากันด้วยนะเรียน6ปีนะแล้วมันเป็นทั้งโลกนะคณะแพทยศาสตร์กับคณะทันตแพทย์เนี่ยต้องแยกกันเรียนอยู่ว่าปีหนึ่งเส้นเลือดอะไรผ่านเรียนเรียนด้านนี้เดี๋ยวก่อนปีหนึ่งถึงปีหก2ปีแรกเรียนเหมือนแพทย์ธรรมดาทั่วไปเลยใช่ไหมไม่ปีแรกอย่างเงี้ยไม่เมื่อก่อนคุณหงพูดถูกเพราะว่าเมื่อก่อนมันเรียน2ก็คือ2ปีแรกเหมือนหมอเหมือนกันเลยแล้วก็2ปีฝึกมือแล้วก็อีก2ปีทำคลินิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวจะเป็น1 2 3แปลว่า1อันที่1เรียนก็คือปี1เหมือนกันก็คือไปอยู่รวมกันหมอฟันเรียนเหมือนกันหมดกูเรียนอะไรวะปี1อ่ะเรียนเลขฟิสิกส์ต้องเรียนชีวะเรียนเคมีเรียนเคมีไบโอโลชีวะเรียนสถิติสแตทเรียนเต้นรำด้วยมีมิวสิกแอพพลิเคชันมีเต้นรำมีแต่รัฐก็ชอบนะวิชาพวกเต้นรำพวกนั้นแต่อังกฤษผมไม่ได้เรียนห้องอังกฤษผมตอนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้รู้มีแบบถ้าเบิกคะแนนสูงมันไม่ต้องเรียนไงคือเลขคะแนนสูงเลขเอ็กเซมก็ไม่ต้องเรียนก็ว่างก็ไปตีนุกปีหนึ่งคือเอาปัจจุบันแล้วกันนะปัจจุบันคือปีที่หนึ่งเรียนคอมมอนใช่เรียนทั่วไปแล้วก็มีวิชาคณะอยู่วิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาธนกรรมชุมชนก็คือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนปีหนึ่งหรอกแต่ว่ามันจะต้องมาเรียนเพื่อที่จะให้คุ้นเคยได้เข้าคณะบ้างไม่งั้นเด็กมันหลุดไปเลยไงเพราะมันเรียนที่จุฬาใหญ่อันนี้พูดถึงจุฬานะครับผมไม่รู้ของที่มหาลัยอื่นก็เข้ามาก็เนี่ยเรียนรวมกันแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทุกคนจะมีความสุขเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เรียนหนังสือหรอกคือไม่ต้องเข้าก็ได้ไม่อะไรก็ได้แล้วก็โดดเรียนกันทำนู่นทำนี่เพลิดเพลินแต่ว่าคือจะต้องตู้ตัวเองคือถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่จะมาเรียนเนี่ยผมแนะนำว่าปีหนึ่งเนี่ยเอาคะแนนไว้ให้เยอะๆเพราะมันเป็นวิชาที่ไม่ต้องปรับตัวเยอะมันก็เรียนฟิสิกส์เรียนเลขเรียนชีวะเหมือนกับที่เราเคยเรียนตอนม.6 อาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่พอเข้าคณะมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนฟ้ากับเหวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่เตรียมไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยบางคนมันปรับตัวไม่ทันไงเกรดมันจะตกฮวบเลยเพราะมันไม่เคยรู้เรียนรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครจะเรียนทันตแพทย์เนี่ยก็แนะนำว่าให้ทำเกรดเยอะๆตอนปีหนึ่งแล้วก็มันจะได้เป็นต้นทุนในการเรียนต่อไปเทอมเรียนกี่หน่วยกี่ตารางผมไม่รู้ว่าเรียนเป็นบล็อกโชคดีนะเรียนพวกนี้ไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องลงตัวนี้เขาจะมีบล็อกมาให้เลยทั้งชั้นบังคับ100กว่าคนในเรียนเหมือนกันหมดแล้วกี่วิชาเทอมไม่รู้อ่ะ6 5บ้าเกินอุ้ยเกินจริงดิเป็นแผงเลยเรียนเป็นแผงเลยอ่ะงั้นแสดงว่าแล้วอย่างของแพทย์นะคณะแพทย์เนี่ยเข้าใจว่าพอเริ่มปี2เนี่ยจะไม่ผิดเคยสัมภาษณ์หมอ1พอเริ่มปี2เนี่ยได้จับอาจารย์ใหญ่แล้วแต่หมอฟันนี่ไม่จับปี2ก็จับอาจารย์ใหญ่ก็มีเหมือนกันเหรอแต่คุณเรียนแค่ปากนะคุณต้องผ่าถึงขาด้วยเหรอผ่าถึงขาผ่าถึงต้นขาเฮ้ยทำไมวะก็เราก็ต้องรู้ไงพวกมันก็ต้องต่อเนื่องกันไปไงสมองก็ผ่าก็เรียนปีนึงไงก็คือว่าถ้าคุณเรียนหมอฟันเนี่ยคุณก็หลีกเลี่ยงในการพบอาจารย์ใหญ่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่เคยหลีกเลี่ยงเลยตั้งใจพบเลยไม่ถ้าเกิดพนักถ้าเกิดคนทั่วไปที่แบบว่าจะเป็นหมอแต่กลัวอย่างเงี้ยไม่ได้หมอฟันก็ยังเจออยู่ดีก็เราจะได้มาถึงเส้นเลือดใหญ่ตรงต้นขาแล้วก็จะไม่ต่อละไม่ต่อละแล้วก็ของผมทวีตแล้วมันขึ้นอยู่ใช่ผมก็ไม่รู้ก็หลังจากนั้นปุ๊บพอปีหนึ่งจบมาปุ๊บตอนปิดเทอมกลางก็จะมีวิชาให้เรียนอีกเป็นวิชาของภาคนู้นนะของแต่ลูกแรกๆที่คุณเรียนเกี่ยวกับกายวิภาคก็วะไม่ปี1ใช่ไหม1 2ก็ได้มะคือปี1เนี่ยจะเรียนเหมือนกับที่เราเรียนม6อ่ะอ้าวเหรอแนวนั้นก็คือเรียนรวมกันหมดทั้งหมอฟันเรียนจบแล้วยังรักษาอะไรไม่ได้อย่างไม่ทำแมวอะไรไม่ได้เลย ไม่ได้เลยทำแมวไม่ได้เลยสามารถมาแข่งเดอะสตาร์ได้เลยอ่ะ มาเป็นรับเดอะสตาร์ที่ลิสเดอะสตาร์ก็มาร้องเพลงอะไรเต็มที่พอปี2เนี่ยปี2นี่แหละก็คือเรียนหมดละเรียนเหมือนกับหมอฟันละแต่ก็แค่รู้ยังไม่ได้ทำก็เขาเรียกเราส่วนใหญ่ปี2ปี3เราจะเรียกว่าพรีคลินิกก็คือการเรียนเอาพื้นฐานที่จะเอาไปใช้ในคนไข้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่เรียนกรอสใช่ไหมเราฮิสโตคือมองสองกล้องดูเซลล์พวกนี้ดูเรียนฟิสิโอโลจีคือเรียนระบบสรีระแล้วก็เรียนตอนนี้มีวิชาที่หมอไม่ได้เรียนละก็คือพวกกายวิภาคของฟันเพราะว่าฟันแต่ละซี่ของเรามันก็จะไม่เป็นรูปร่างเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งดูว่าซี่นี้เป็นอะไรใช่ไหมว่าเพราะนั้นวิธีการจะรู้ว่าเป็นซี่มันทำด้วยเป็ดที่ไหนเป็นซี่ไหนเนี่ยก็ต้องมานั่งแต่งขี้ผึ้งให้มันเป็นรูปร่างฟันแต่ละซี่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเรื่องแขนเรื่องมือมาใช้แล้วหมายถึงว่าต้องปั้นเหรอเขาเรียกคาร์ฟก็คือการ
การเกลาอ่ะกันอ่าใช่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาฟันมานั่งคล้องแต่ว่าต้องไม่ก็จะเป็นขี้ผึ้งเป็นขี้ผึ้งแล้วเราก็หยอดแล้วก็แต่งสคัลติ้งอ่ะอะไรนะสคัลติ้งอ่ะมันคืองานศิลปะแล้วเออนะเพราะฉะนั้นตอนสัมภาษณ์ตอนปีหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าคณะเนี่ยจะมีตอนสอบสัมภาษณ์อาจารย์จะให้เขาเรียกหลอบเหลาช็อกเหลาช็อกกับแต่งขี้ผึ้งอันนี้ก็จะให้มาดูว่าเราพอมีแฮนด์ไหมแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้จะไล่ออกหรือว่าจะคัดทิ้งตรงนั้นนะเพราะว่าในที่สุดคนที่มันไม่ได้มันก็ฝึกกันได้แต่บางคนนี่มันฝึกไม่ได้จริงๆมันจะมีในแต่ละรุ่นคือโดยทั่วๆไปรุ่นผมก็มีนะที่แบบว่าเขาขอร้องให้ว่าเอาวิทยาศาสตร์ไปก็แล้วกันเฮ้ยคือแบบเป็นหมอฟันไม่ได้เพราะว่าแต่คนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีความผิดปกติทางด้านสมองด้วยรุ่นผมก็จะมีที่แบบไม่ปกติยกตัวอย่างได้ไหมน่าจะเป็นสคิสโซฟีเนียอะไรพวกเนี้ยพวกไบโพล่าพวกแบบอยู่ดีอาจารย์สอนอยู่ก็แบบว่าลุกขึ้นมามันก็เดินอาจารย์ขาเป็นไงคือแบบว่าคือไม่ปกติอ่ะdisorder แล้วก็พวกนี้ก็จะทำงานอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะโฟกัสคืองานพวกนี้มันจะต้องโฟกัสเนี่ยคือคนที่โฟกัสไม่ได้เนี่ยก็จะทำงานพวกนี้ไม่ได้แต่ก็จะมีคนที่แบบไม่มีแฮนด์เรื่องสกิลแต่ว่าผมเนี่ยเนื่องจากตอนที่ผมจะเข้าคณะเนี่ยผมเป็นคนชอบรูปวาดรูปตั้งแต่เด็กละผมเป็นคนชอบปั้นเขียนอะไรพวกนี้วาดดาวศิลปะผมชอบตอนผมเข้ามาที่คณะนี่ผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาผมก็จะรีบทำก็คือเตรียมพร้อมที่จะสอบสถาปัตย์แต่แรกใช่ไหมไม่คือผมชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กมากตั้งแต่เด็กเล็กๆผมแข่งตอบปัญหาแล้วก็ผมก็วาดรูปด้วยผมได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบเรื่องอย่างนี้ไงแต่ว่าพอเข้ามานี้ปุ๊บเนี่ยเลือกให้แม่ก็จริงแต่สถาปัตย์ก็อยากเรียนแต่ว่าก็คือมาเรียนที่นี่ก็โอเคตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเรียนอะไรนะแล้วพอเข้ามาปีสองปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแบบเฮ้ยมันก็มีงานที่เราพอทำที่แบบเราชอบด้วยนะคืองานพวกปูนปั้นพวกแนวเนี่ยแต่งที่พึ่งอะไรพวกนี้ซึ่งข้อสำคัญก็คือว่ามันจะไม่ใช่ทุกคนในรุ่นหรอกซึ่งเป็นทุกรุ่นนะว่ามันทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาละมันก็จะเริ่มแบบเครียดอาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็จะมีแนวบางคนไงที่แบบว่าเฮ้ยมันง่ายอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้ช่วยให้กำลังใจหรือช่วยอะไรเงี้ยก็จะแบบอย่างเงี้ยเด็กพวกนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาก็ต้องให้เพื่อนช่วยก็จะมีการช่วยเหลือกันก็โอเคนะก็ดีนะแต่ว่าผมเนี่ยจะทำเสร็จเร็วตอนไหนช่วยเพื่อนได้ก็ช่วยถ้าไม่ต้องช่วยผมก็จะไปเล่นดนตรีเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยขอกลับมานิดนึงปี2ปี3ก็คือเป็นการเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้วของกายวิภาคของที่จะต้องไม่ใช้ในคลินิกละเปิดปากนี่คุณจะต้องพอจะรู้แล้วว่าฟันซี่นี้เรียกว่าใช่แล้วก็มีการฝึกหัตถการอย่างเช่นว่าอุดฟันทำยังไงเราก็จะได้นะได้คือแต่เราจะทำกับเขาเรียกแมนเนคินน่ะคือหัวปลอมก็ฝึกทำอุดฟันฝึกกรอฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำในพลาสติกก่อนแล้วให้ดูว่าแบบมันแนวเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องพร้อมไปเริ่มทำตอนปี4นั้นก็จะต้องฝึกพวกนี้เพราะฉะนั้น2กับ3ก็คือท่องไม่ท่องแล้วฝีมือเยอะใช้งานแลบเยอะมากเลยนะเรียกงานแลบเยอะมากเลยนะทีนี้แล้วเป็นปักว่านักศึกษาทันตแพทย์นทพนักโทษนักโทษเพศนักโทษทางเพศนักโทษทางโหอย่างนี้ก็เรียกว่าเซ็กซ์เลฟผมชอบมากอันก็ปี2ปี3ก็ยังเป็นเรื่องอีสองวิสามันก็จะเป็นพื้นฐานทางด้านหมอฟันละทั้งหมดนี่ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปีหนึ่งเลยที่เอามาปีหนึ่งมาไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยตอนปีหนึ่งนี่รัดขุนดีเอวเท่าไหร่ครับรอบเอว30 32มาน้ำหนักผม80-81ตอนอยู่ปีหนึ่งตอนนี้105 0.15 ตันโอ้คิดดูแล้วมันเป็น1ส่วน10ของตัน 0.15 ตันเนี่ยถ้าเปลี่ยนหน่วยน่ากลัวมาก 0.15 ตันเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเรียนไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวการเรียนเพราะเนี่ยกินเหล้าอย่างแล้วหมอต้องใส่ชุดกาวป่ะเลยไม่ต้องใส่เฉพาะคือไอ้จริงๆเราเรียกผิดนะจริงๆไอ้กาวเนี่ยเราต้องเรียกว่าแล็บโค้ดแล็บโค้ดกาวนี่ไม่ใช่อันนี้แล้วก็ไอ้ชุดผ่าตัดเนี่ยไอ้ชุดผ่าตัดที่เราชุดสีเขียวเราเห็นกันชุดนั้นเราเรียกว่าสครับแล้วก็แล็บโค้ดกาวนี่จริงๆไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกกาวมันคุณใส่ข้างนอกเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่ไงก็ตามก็คือจะใส่ก็ต่อเมื่อทำงานแล็บเรื่องแล็บโค้ดไงแต่ว่าบางคนก็จะแบบติดเสลอไงทำใส่ออกมาเท่ใส่เดินแต่มันยาวไงใส่เดินในคณะนี่ดูโอเคต้องเดินช้าๆแต่ถ้าจะใส่ชายแบบปลิวด้วยเพราะหนาแต่ถ้าเกิดออกมาข้างนอกนี่จะทุเรศละเดินช้าๆแต่ถ้าเกิดโตขึ้นแล็บมันจะสั้นลงไงบางคนก็จะใส่ออกมาข้างนอกดูว่าหมอไงผมจะไม่ชอบเนี่ยผมจะแบบว่าเสี่ยวไม่แล้วอย่ามันสกปรกคือจะใส่มาทำไมมันสกปรกมันโดนคนไข้มันโดนแล็บมันโดนอะไรเงี้ยเลอะเทอะอะไรอยู่จะใส่เลือดมีอะไรเออแล้วใส่อะไรเหมือนหมอบางคนเนี่ยที่ชอบแขวนไอ้สเต็ปออกมาไงแขวนมาทำไมกลัวคนไม่รู้เป็นหมอเหรอ ใช่ไหม
แขวนไว้ทำไมไม่ได้หนังต้องแขวนไงแล้วก็ยังมีอีกนี่เล่านี่ขอยับหน่อยคือแบบจะมีหมอที่จบแล้วบางคนเนี่ยที่แบบว่าอาจจะต้องมาทำอินเทอร์นหรือเรสซิเดนต์เงี้ยตัวเองก็ใส่เสื้อไพรเวทอยู่ข้างในข้างนอกยังมีเสื้อกาวปักชื่อหมอไว้แล้วก็เวลาปุ๊บจะมากินข้าวหรือข้างนอกเนี่ยคืออยู่ถอดเสื้ออยู่ออกมาก็ได้เพราะยังไงอยู่ใส่ไพรเวทอยู่ไม่ได้ใส่แค่ยกทรงนี่ใช่ไหมอยู่ก็เดินออกมาแล้วก็มาผมเจอบ่อยตรงเซนจูรี่แถวบ้านผมเดินมาบ่อยเดินมาแล้วก็ใส่สเตทมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยร้อนก็ร้อนกลัวไม่รู้ใช่ไหมว่าชื่อไม่รู้ใช่ไหมมีชื่อด้วยเยอะอะไรผมจดไว้ว่าจะรวบรวมเมื่อทีเดี๋ยวเขียนลงเฟซบุ๊กอุ๊ดตอนสมัยเราเรียนวิทย์ว่ามันก็จะมีคนใส่เสื้อช็อปไม่ใช่ไม่เรื่องอื่นจะบอกว่ามันก็จะมีนักเพื่อนๆบางคนมันจะมีเรื่องตลกที่แบบว่าของเงินพ่อแม่ซื้อสโคปกระดิ่งมีสโคปตัวละ 20,000 เนี่ยซึ่งแบบซื้อทำหาอะไรของนี่ได้แล้วแต่ว่าหลอกเงินพ่อแม่มา 20,000 ไปเที่ยวมีหมอฟันเนี่ยมีนั้นด้วยมีขอหมอฟันนี่ไม่รู้ยกเว้นจะใส่เสื้อกาวมามีขอเงินพ่อ 2,000 เนี่ยซื้ออะไรไปซื้อโปรเทคเตอร์ไม้โปรเทคเตอร์2,000ไม่โปร5บาท2,000ไม่โปรรู้จักไม่โปรรู้ไม่โปร2,000นะเว้ยไอ้บุ๊กซื้อสโคปเนี่ยได้ยินมาออสซิโลสโคปอย่างหมอฟันเนี่ยคุณต้องมีอาวุธอะไรที่คุณต้องซื้อหรือว่าแบบปีหนึ่งปีสองปีไม่มีไม่เขาจะมีอย่างนี้คือเนื่องจากว่าหมอฟันนี่เป็นสมัยผมเป็นรุ่นใช้ทุนเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ทุนอยู่กันก็คือของเขาจะมีให้เราแล้วก็เนื่องจากมันอยู่ในจำนวนเงินที่เราต้องไปใช้ทุนเขาก็จะมีโหเครื่องมือคือเครื่องมือหมอฟันนี่เยอะกับหมอเยอะเยอะมากๆใครจะเปิดร้านทำฟันเนี่ยสั่งของมหาศาลอ่ะของหมอฟันเยอะมากๆ5 ล้านอยู่ไหมก็อยู่ก็แบบซื้อของถวยๆไงอ๋อต้องมากกว่านั้นเยอะเลยไม่จริงๆ2ล้านก็อยู่นะจริงๆแล้วถ้าไม่เอาอะไรมากนะไม่เดี๋ยวมันของมันจะเยอะกระจุกกระจิกกันหมดเลยเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คือมันเป็นงานฝีมือซะเยอะไงคนส่วนใหญ่รู้จักอยู่ชิ้นเดียวอ่ะไอ้ตัวนี้ไม่รู้เรื่องอะไรครับเฮ้ยแต่เป็นเสียงที่เขาบอกว่า1ในเสียงที่ annoying ที่สุดเออสิเสียงไอ้เสียงบ้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าถึงมีก็เป็นของที่วางไว้กับที่ไม่ใช่ของที่คุณซื้อมาติดบ้านไม่มีทางคือเราไม่สามารถจะเดินบนถนนได้เราจะรู้ว่าเราเป็นหมอฟันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมียผมน่าจะบอกผมเสมอว่าผมดูไม่เหมือนหมอฟันผมบอกว่าผมเนี่ยคือผมก็จะรู้ได้คนไหนเป็นหมอฟันดูไม่ได้หรอกเพราะอย่างงี้ผมก็เลยแต่งตัวอย่างเงี้ยผมแต่งตัวนี้ทุกวันคือไม่อย่างสถาปัตย์เนี่ยนะอาจจะบอกว่าไม่เหมือนก็ได้แต่ว่าวิธีการเลือกใช้ปากกาหรือว่าแนวตวัดเนี่ยดูแล้วรู้แล้วเนี่ยจบสถาปัตย์วิธีการวาดปุ๊บนี่สถาปัตย์แบบแต่หมอฟันเนี่ยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยยิ่งสโคปยิ่งห่างไกลเลยแต่หมอฟันส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเวลาไปงานประชุมผมก็มีงานประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงอยู่ดูงานประชุมมาหมอฟันผู้ชายมักจะใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นกางเกงสแลกไม่รู้เป็นที่นิยมกันตั้งแต่สมัยผมจนถึงปัจจุบันแล้วก็ชอบคุยกันเรื่องหมอฟันถ้าเกิดเจอกันชอบคุยเรื่องว่าทำรายได้เท่าไหร่มันแค่เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องหุ้นก็มีบ้างแล้วรัดแต่งตัวยังไงไปแต่ผมเลือกแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะไม่คุยเรื่องทำฟันเคยมีรุ่นพี่คนนึงบอกว่าแล้วใส่รองเท้าแล้วมีสเปอร์นะเป็นไอ้นี่ใช่รองเท้าหนังใส่สมีสเปอร์ด้วยใช่พี่ตู่ไงเรียนด้วยกันเมื่อก่อนตอนผมเรียนผมใส่รองเท้าเหมือนรองเท้าคาวบอยพี่ตู่จำได้เพราะว่าสเปอร์ไปทิ่มหน้าแข้งไงไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่สเปอร์เขาเรียกมันมีสายแบบเหมือนสไตล์นูโวใส่สมัยก่อนพวกพี่จอนพี่ก้องพี่โจแล้วคนจบพอปี4ทำจริงปี4เริ่มนะคือตอนช่วงปี3ขึ้นปี4เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ปิดเทอมละก็จะให้เราขึ้นเครดิตตั้งแต่ตอนช่วงปิดเทอมก็จะเข้าไปบรีฟคลินิกอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มทำละปี4ปี5เนี่ยก็จะเริ่มทำคนไข้คำว่าทำก็ให้ทำแค่ไหนก็มีอุดฟันอุดแล้วเหรออุดแล้วแสดงว่าปี3ที่คุณตรวจได้แล้วสิถ้าดูปุ๊บคนนี้มีตรวจธรรมดาเลยก็ตรวจพอได้ตรวจได้มีอาจารย์จะไม่เก่งแต่ก็พอดูได้อาจารย์ก็ต้องมีอาจารย์คุมด้วยแต่จริงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเพราะยังไม่ได้ใบอนุญาตแพทย์ใช่ไหมได้อยู่ในโรงแรมอยู่โรงเรียนโรงแรมอยู่โรงเรียนเพราะว่าปี 4แล้วปี 4ปี 3นี่คือแบบขุดหินปูเลยได้ไม่ได้ไม่ได้ปี 3ก็ทำ2กับ3นี่ทำไม่ได้อ๋อแล้วเพราะว่าที่ถามเพราะว่าแค่ปี1เปิดเทอมยังไม่ทันเรียนอะไรต้องมีญาติมาให้เอาลูกหลานมาให้ดูปากแล้วอ่ะคือแบบแต่กูปี1เองไม่รู้เลยไม่มีต้องมีอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะก็มีเขารู้อยู่ทันตาเขาใช่ๆเขาต้องแบบโอ๊ยแล้วเราก็ผมไม่รู้หรอกครับผมก็ปี1ถ้าถามผมว่าเล่าอันไหนอร่อยผมก็จะรู้เลยแบบโต๊ะสนุกอันไหนแบบสักหลาดเรียบแต่ปี3เนี่ยถ้าให้ตรวจว่าผุไม่ผุต้องอะไรเนี่ยพอเห็นนะพอได้แต่ปี4ปัจจุบันผมจะมีปัญหากับหมอเลยหลายๆคนที่ตรวจมาว่าผุแล้วผมบอกไม่ผุคือบางทีมันจะเห็นแบบแค่ขีดไงขีดๆแล้วก็บอกว่าผุมันคือการมีขีดไม่ได้เป็นวัตถุนะคือถ้าเกิดเขียนไม่ติดหรืออะไรเงี้ยแต่ก็เคยเป็นศัพท์เทคนิคว่าอย่างไรก็ตามมันจะมีเนี่ยบางคนมองว่าผูกบางคนมองไม่ผูกแต่ถ้าเกิดแต่ละคนมาตรฐานไม่เท่ากันนะผมเป็นคนชอบ preserve ไว้นะคือบอกว่าอะไรที่มันยังไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถจะ protect ได้เรา protect ไว้ก่อนคือยังไงนี้สุดคุณก็ต้องมากอทิ้งอยู่แล้วถ้าเกิดคุณสามารถ urge คนไข้ให้ทำความสะอาดได้ดีทำอะไรให้มันแบบ
สามารถรักษากลับไปสู่ในท่าเดิมได้โดยที่คุณไม่ต้องนั่นเนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องให้เขาไปอุกกรออุดอะไรพวกนี้เพราะอย่างน้อยเขาก็เสียฟันเลยนะถ้ากรอไปปั๊บเนี่ยเอากลับมาไม่ได้ด้วยแล้วอีกอย่างนึงหมอได้ตังค์นะคือบางทีเหตุผลเนี่ยผมว่าเยอะนะเยอะนะที่แบบมันจะมีเหตุผลไม่จำเป็นต้องเป็นหมอฟันนะหมออะไรพวกนี้คือจรรยาเนี่ยมันอันมาอันดับหนึ่งคือถ้าเผื่อแบบไม่มีจรรยาเนี่ยแต่วิชาพวกเพราะเราบอกอะไรก็ได้ผมบอกว่าองค์ผมอ้าปากเฮ้ยผมไม่ไปอุดฟันต้องแปดซี่ท่านรู้ก็จะรู้ไหมอ่ะอย่างวิชาพวกเอติกนี่คือรับได้เอตลอดอยู่แล้วเนี่ยผู้วิชาจะไม่ผมถือหลักว่าผมหลักการง่ายๆเลยถือไว้เลยนะว่าถ้าเผื่อคิดจะทำอะไรให้พ่อแม่ตัวเองเนี่ยก็คิดว่าคนไข้ควรจะได้อย่างนั้นแล้วคุณก็จะไม่กล้าทำชั่วๆยกเว้นคุณเกลียดพ่อแม่คุณนะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีทางไงเราต้องทำสิ่งที่ดีพ่อแม่เราอยู่แล้วคือคิดแค่ผมทุกครั้งเวลาผมเลคเชอร์ให้นักเรียนลูกศิษย์ผมฟังเนี่ยบอกว่าเนี่ยดูอยากทำอะไรก็ได้ให้คนไข้เนี่ยถ้าคนไข้นั้นเป็นพ่อแม่แล้วคุณอ้าปากอย่างเงี้ยแล้วคุณจะทำอย่างนี้กับพ่อแม่คุณไหมถ้าเผื่อคุณไม่อยากทำก็อย่าทำกับคนไข้จบแต่บางทีหลายๆอย่างมันตอบยากนะผมว่าเศรษฐกิจอะไรนู่นนี่นั่นบางทีมันก็แบบมันก็มีอ่ะคือทุกวันผมมีงานแก้ของหมอคนอื่นที่มานะแต่ว่าหลักการเวลาเราเจองานที่ไม่ดีของคนไข้เวลามาเนี่ยเราหลักการคือว่าเราไม่วิจารณ์เขาคือเราบอกว่าเหตุผลเราคิดว่าอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ถามด้วยว่าทำมาจากที่ไหนทำมากับใครไม่ต้องคือรู้ไปทำไมไม่ต้องไปรู้คือผมบอกว่าเนี่ยปัญหามันคืออย่างนี้นะครับถ้าให้ผมทำผมควรจะทำอย่างนี้แต่คนไข้ถ้าจะถามว่าตรงนี้ถูกหรือผิดผมก็จะไม่ตอบเพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะไปมีเรื่องกับชาวบ้านอย่างก็อาจจะมีเหตุผลอื่นที่มันมีเรื่องหลายเรื่องกว่าจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้อีกคืออะไรก็ได้คือหลักการคือว่าอย่าไปยุ่งกับหมอคนที่แล้วเราคิดว่าเราต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยปีสองคืนปีสี่ก็เริ่มทำฟันก็จะเริ่มมีตรวจมีเขาจะแบ่งนะมีห้องตรวจก็ยังมีแบบหน่วยตรวจเลยก็ตรวจเฉยๆเลยนะเพราะเป็นที่จุฬามันมี OPD เป็นแค่ให้ความเห็นถูกไหมคือตรวจอย่างเดียวตรวจแล้วก็ส่งตรวจแล้วก็ส่งก็จะมีการซ่อมไม่ต้องทำยังไม่ต้องทำอะไรตรวจอย่างเดียวซึ่งเป็นแผนกที่คนชอบมากเพราะว่าเข้าไปนั่งแอร์เย็นๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ส่งคนที่ชอบมันคือนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ชอบแล้วก็เมาส์แล้วสมัยยุคนั้นน่ะยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่มันมีภาพไอ้สามมิติที่ต้องทำตาเหล่ดูไม่เข้าใจว่ะจำได้ไหมที่เป็นภาพไม่ต้องทำตาจุดๆแล้วก็มองปุ๊บมันจะเป็นภาพสามมิติขึ้นมาจำได้ไหมไม่ได้แล้วไงนั่นแหละมันว่างมากไงมากเต็มแผนกเลยไอ้ภาพสามมิตินั่งตาเลดูกันดูกันเพราะว่ามันว่างมากไงแผนกเนี้ยว่างมีความสุขมากตาเลทั้งวันอ่ะดูนี่จะมาอยู่แป๊บเดียวนะความสุขปกติความสุขมันจะมาสั้นเดี๋ยวแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ตอนอื่นแล้วก็จะวนไปมีแผนกเด็กก็ขึ้นแผนกเด็กนี่รุนแรงมากจนนั่งผมจบมาผมไม่ทำเด็กเลยนี่ตาเคยบอกผมแผนกเด็กนี่เป็นแผนกที่แบบว่าคือแผนกเด็กนี่คือทำฟันเด็กนะทำฟันเด็กคือเขามีเฉพาะทางไปทางเด็กด้วยนะเพราะว่าการที่คือฟันเด็กเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนสำคัญก็คือว่ามันจะมีฟันน้ำนมซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่สำคัญจริงๆสำคัญเพราะมันต้องเก็บที่ไว้กับฟันแท้แล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่ามันจะต้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพราะนั้นมันมีกระทบกับฟันแท้ได้แล้วก็ยังมีฟันแท้ที่ขึ้นมาตอนที่ไม่ตั้งแผนฟันน้ำนมด้วยคือเขาก็ต้องทำการ preventive ให้ด้วยยังไงก็ตามไอ้การทำนู่นทำนี่มันไม่สำคัญเท่ากับความร่วมมือของเด็กเลยเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับคำว่าเกลียดหมอฟัน สลักไว้ตรงหน้าผากเลย เพราะนั้นคือวันที่มันเห็นปั๊บว่าใส่เสื้อขาวนั่งงีบอยู่เงี้ยโอ้โหพร้อมร้องพร้อมหนีพร้อมกระโดดพร้อมถีบทุกอย่างแล้วในวอร์ดนี้คุณเป็นไงไปผมโอเคผมก็ทำแบบผมก็คือผมก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กมันจะเกลียดผมไม่ได้น้อยที่สุดนะคือเข้าใจไหมด้วยคุณอย่างผมหน้าอย่างผมเนี่ยเด็กมันมักจะเกลียดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม20ปีแล้วแล้วก็หน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมผมหน้าตาเลวมาตั้งแต่สมัยก่อนไม่แต่ว่าหุ่นนี่คือสลิมกว่านี้ป่ะหุ่นสลิมอัพเซนเตอร์เสร็จกว่านี้แต่ว่าเนี่ยแหละก็คือแต่ก็ผ่านมาได้คือมันมี requirement ไงเราก็ทำเท่า requirement แล้วก็มีอาจารย์ช่วยเพราะนั้นเราก็โอเคไม่ได้เลวไม่ต้องทำอะไรเลยไปถึงเนี่ยไปนั่ง observe ก็เพราะมีรุ่นพี่ทำเพราะจัดฟันเนี่ยหมอฟันที่จบธรรมดาก็ทำไม่ได้มันต้องเรียนต่อแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็พักผ่อนชอบมีความสุขที่โทษนะจัดฟันคือที่เขาใส่เหล็กครอบๆกันเนี่ยใช่ไหมใช่ที่เป็นเส้นๆ สมัยรัดนี่คือมันต้องดึงไปถึงหลังคอป่ะไม่มันก็แล้วแต่เคสงั้นเขาเรียกเฮดเกียร์รุ่นเก่ามากไม่ปัจจุบันก็ยังต้องใช้บางเยอะๆมันต้องใช้อย่างนั้นเหมือนกันอ๋อคือต้องรั้งแบบใช่เยอะเลยใช่มันต้องล็อกไม่ให้การไกลมันยื่นล็อกไว้ก็ล็อกไว้กับหัวไงล็อกไว้น่ากลัวว่ะแต่ว่าไงก็ตามก็เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นแบบพวกคลินิกมิสเซลเรียกสัพเพเหระไอ้พวกที่ต้องใช้ requirement จริงๆที่จะต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็คือจะต้องมี อุดฟันถูหินปูนใส่ฟันอันนี้3อย่างสำคัญใส่ฟันไม่ก็ใส่ฟันถ้าตอนเด็กๆเราเนี่ยที่เราเรียนกันปี4ปี5ปี6เนี่ยรุ่นผมก็จะ requirement เยอะกว่านี้คือทำครอบฟันครอบฟันก็คือฟันผุเยอะๆหรือรักษารากมาเราก็ต้องทำสวมลงไปเนี่ยครอบฟันเรียกครอบฟันเอาอะไรสวมไม่เข้าใจคำว่าสวมก็ครอบเหมือนคราวอ่ะต้องหามีสารเคมีไปไม่สารเคมีเป็นไปเหวี่ยงมันเลยเป็นกระเบื้องอ๋อเหรอถ้าเผื่อใครอยากจะดูรูปของ
จัดทำฟันทั้งหลายเนี่ยของผมนะก็เข้าไปที่ www.rudsuphap.com rudsoopabboy นะครับเข้าไปดูก็จะมีครอบฟันอยู่อะไรเงี้ยไงก็ตามก็มีครอบฟันแล้วก็มีใส่ฟันถอดได้เห็นไหมฟันถอดได้ที่เป็นแบบเป็นพลาสติกอ่ะไม่ใช่ฟันปลอมนะอันนั้นคือฟันปลอมฟันปลอมถอดได้แล้วก็มีเนี่ยพวกเนี้ยแต่สมัยผมจะทำหลายชิ้นหน่อยแต่เนื่องจากเด็กปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบมาจากเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าคนไข้มันน้อยมากอยู่นี้ก็เลยทำนิดเดียวทำเคสเดียวอะไรเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเด็กพวกนี้จบใหม่มาเนี่ยมันไม่มีประสบการณ์ไงพอไม่มีประสบการณ์ปั๊บเนี่ยดูน่ากลัวแต่บนไอแพดมันทำไมมันอาจจะโชว์ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรูปมันไม่เข้าไปที่เคสก็ได้เข้าไปที่เคสไม่เนื่องจากพอไอแพดมันเป็นมันไม่มีมันไม่มีแฟลชของผมเป็นเว็บแฟลชเบสแม็กโอเวอร์บาซีราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเปิดโครามีเยอะเข้าไปดูมีเยอะแยะมีแอนิเมชันด้วยเสร็จแล้วก็พอทำพวกนี้เนี่ยเด็กจบมาเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดหรอกเด็กหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเราไม่มีเคสให้เขาไงพอเด็กจบมาปุ๊บสมมติทำข้อฟันมาเคสเดียวแล้วจะให้เขามาทำต่อในอนาคตเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกมือมาเงี้ยมันก็ลำบากเพราะนั้นเด็กจบใหม่ลูกหลังๆนี่ก็จะมีปัญหาเพราะว่าประสบการณ์น้อยมากเพราะไม่มีเคสให้ทำแล้วปัจจุบันนี้เขานโยบายของรัฐบาลคือพยายามจะสร้างฟันให้เยอะๆพอเยอะๆมาปุ๊บเนี่ยคุณได้จำนวนแต่คุณไม่ได้คุณภาพแต่คุณไม่ได้เคสแต่ทำไมจะบอกว่าคนมันน้อยลงได้ยังไงคนมันก็ต้องทำฟันเท่าเดิมประชากรมันก็มากขึ้นทำไมคนมันถึงไม่รู้รอไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือแฟกต์เลยว่ามีคนมาคือเด็กทุกวันเนี่ยก็คือรีควายเมนต์น้อยมากๆและอย่างหนึ่งบางทีบางคนก็ไม่อยากจะมาคือการทำฟันกับเด็กทันตแพทย์เนี่ยมันจะได้ถูกซึ่งอาจจะถูกไม่ได้มากกว่าที่จะทำข้างนอกแต่ว่าคุณเสียเวลามากไงเพราะเด็กมันไม่เก่งไงมันเพิ่งเริ่มทำเรื่องใช้เวลามากก็จะมีปัญหาของเขาก็นี่คือปัญหาของเดี๋ยวจะปี 4คือทำแล้วเริ่มทำแล้วปี 4ปี 5จะมาด้วยกันแต่ว่าจะมีเลคเชอร์ยังมีเลคเชอร์อยู่4 5ต่างกันตรงไหนนี่งั้นฝึกชั่วโมงบินอย่างเดียวเลยไม่มีพูดถึงการเรียนทางด้านก็เลยคลินิกก็จะมีแบบยากขึ้นหนึ่งปีเสียจะทำแค่ไม่เยอะเท่าปี 5เนี่ยเป็นปีที่แบบแม็กสุดเลยเพราะปี6มันจะมีแค่ครึ่งปีที่ทำตอนครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยจะออกไปออกหน่วยตามที่ต่างๆเพราะนั้นปี5เนี่ยถ้าถามว่าคลินิกหนักสุดเนี่ยอยู่ที่ปี 5ปี5นี่เป็นปีที่แบบโอ้โหเต็มๆอ่ะแล้วมันจะมียากอีกอันนึงคือมันจะมีวิชาที่เรียกว่าฟาร์มาโคหรือวิชายาเภสัชเป็นวิชาที่ผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยทำไมอ่ะมันยากเนื้อหาคือเนื้อหาเกี่ยวกับพวกยาพวกสารเคมียาอะไรทั้งหลายเคมีเลยการทำปฏิกิริยากินเข้าไปมาอะไรเงี้ยต้องรับท่องเยอะอะไรเงี้ยแล้วคือไม่รู้ได้ไหมก็เลยผมก็เลย เรียนวิชาฟาร์มาโคแต่เอกสตรีทไฟเตอร์ผมก็จะรู้จักเนี่ยมีซากัดใช่ไหมมีเคนมีลุกโอ้ยูเคนโอ้ยเงี้ยรู้เก่งเลยพวกเนี้ยจะไม่ชอบมากๆแต่เลคเชอร์ก็จะน้อยลงคือจะเน้นทำคลินิกเยอะคลินิกก็จะเยอะตอนนั้นรัฐยังเป็นนทพ.อยู่เป็นนทพ.อยู่แล้วก็ปรับว่าผมโชคดีมากคือผมจะถนัดพวกงานพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเรียนทันตแพทย์เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งคือเนื่องจากว่าเคสมันน้อยคนมันก็ต้องแย่งกันมันก็จะได้เห็นนิสัยของเพื่อนที่เพื่อนแย่งเคสหรือเพื่อนที่เห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้ผมเนี่ยจะถือหลักว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบทำใส่ฟันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนต้นๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นของปีเนี่ยผมก็เลยจะเน้นว่าผมทำเคสใส่ฟันเก็บก็คือตัวที่ต้องไม่แย่งชาวบ้านนะก็คือถ้ามีเหลือให้ผมก็ทำแต่ถ้าเกิดไอ้เคสอะไรที่ผมคิดว่าผมจะไม่ทำเช่นขูดหินปูนอะไรพวกนี้ผมก็จะไม่ทำหรือทำมินิมัมรีไควร์แมนต์ก็คือว่าพอผ่านคือทำเงี้ยปุ๊บรู้เลยเราได้4ก็ยอมเอา4เพราะเราไม่อยากจะทำอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรด้วยเราไม่ได้กิจก็จะจบนี่เพราะว่าผมกะว่าผมจบได้แค่3ท่วนผมก็เรียนต่อได้แล้วผมก็เอา3ท่วนแล้วก็ผมก็ไปเน้นว่าผมใส่ฟันผมได้ A อะไรเงี้ยว่าวัดรักวางแผนการเรียนวางแผนแล้วแต่ว่าเรียนปี2ปี3ไอ้ให้ไปทำนี่มันก็ยังมีเกรดอยู่อีกเหรอมีไม่ใช่แค่ผ่านกับไม่ผ่านไม่มีไม่มีต้องมีเกรดยังมีเกรดมีเกรดตลอดมีเกรดทุกวิชาแต่ว่าคุณไปทำแล้วเขาตรวจยังไงตรวจจากคุณภาพของงานที่ทำให้คนไข้ไม่คนรอแล้วมันมีสเต็ปไงเราต้องอย่างเช่นเรากรอไปอย่างงี้ปุ๊บให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็จะให้คะแนนสเต็ปนี้คุณจะเริ่มเสริมฐานมันจะมีเค้าเรียกเสริมฐานก่อนอุดอะไรเงี้ยก็จะมีคะแนนตรงนี้ทำสวยไหมคุณอุดก็มาอุดสวยไหมทำถูกต้องไหมอะไรเงี้ยฟันปลอมคุณแบบว่าคุณแต่งที่พึ่งมาสวยไหมคุณไปเหวี่ยงโลหะมามันต้องไปเหวี่ยงโลหะด้วยคุณเหวี่ยงมาโลหะออกมาเงาสวยมีรูอากาศอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาแต่จริงงานพวกนี้มันเป็นงานที่แบบว่าจริงๆแล้วด้วยการเรียนการสอนประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เด็กมีความรู้ทางด้านนี้เยอะเพราะเนื่องจากอุปกรณ์มันไม่ได้อย่างที่สองคืออาจารย์ที่เรียนมาเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงติดทำกันขนาดนี้ก็ตอนนั้นผมเนี่ยจะไปได้ที่เมืองนอกซะเยอะจริงๆถ้าเมืองไทยก็เป็นพื้นอ่ะแต่ก็โอเคอ่ะก็โอเคเนี่ยในที่สุดก็คือเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยคือ
ราะนั้นผมก็เลยคิดว่าตรงไหนที่ผมไม่เอาผมก็ทิ้งนะทิ้งคือไม่ให้ตกนะก็คือเอาแบบ C ไว้อะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องมานั่งคำนวณก่อนนะว่าหารสัมประสิทธิ์แล้วเนี่ยมันมีผลเยอะแต่ยิ่งเราอยู่ปีจะสูงสูงไงตัวหารมันเยอะเพราะนั้นคุณจะ C สักตัวที่หน่วยกิตไม่เยอะเนี่ยมันแทบไม่มีผลกับเกรดคุณเลยใช่ไหมพวกนี้ก็ต้องก็วางแผนไว้ไงก็ตามพอปี6เนี่ยผมก็เริ่มแบบว่าเคสมันก็เริ่มทำไปหมดแล้วผมก็เริ่มปี6เทอมแรกผมก็จะว่างเพราะผมอันไหนผมไม่เอาแล้วไงไม่เอาผมก็ไม่เอาแล้วผมก็หยุดทำผมก็ว่างผมก็ไม่ขึ้นคลินิกอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจารย์ก็มาด่าว่าทำไมไม่ทำงานก็บอกไม่เอาแล้วจบไปแล้วก็ไม่อยากทำอ่ะอันนี้รักษาลากอย่างนี้รักษาลากคือรักษาลากผมเกลียดมากเลยปี6นี่ไม่มีใบอนุญาตยังไงล่ะไม่มีต้องจบมาก่อนต้องเป็นไม่ยุคผมเนี่ยใบอนุญาตได้อัตโนมัติถ้าจบแต่ปัจจุบันนี้ต้องสอบใช่ใบประกอบวิชาใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนนี่ได้อัตโนมัติปัจจุบันเด็กทุกคนทุกมหาลัยต้องสอบอันนี้จะแฟนนั้นถ้าต้องสอบก็ต้องสอบทุกคนเลยใช่ใช่ถามนิดนึงอย่างของคณะแพทยศาสตร์เนี่ยมันจะมีจบ6ปีอ่ะใช่ว่ามันก็คือเป็น general practitioner ใช่ไหม GP แล้วก็พอเวลาคุณจะไปขึ้น residence เพื่อต่อเนี่ยคุณก็เข้าไปเอาว่าจะเป็นหมอสูคุณจะเป็นตาหรือคุณจะเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนปี5ปี6เนี่ยมันจะได้ผลเท่าที่ทราบถ้าผมอาจจะเพราะว่าจะจำอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันผมก็เลยถามว่าของแพทย์เนี่ยมันมีอะไรมั่งเมื่อกี้คุณบอกทันตแพทย์เมื่อกี้ที่พอคุณบอกว่าของทันตแพทย์ก็คือก็จะมีที่จะต้องมีเรียนต่อที่ต้องไปวนที่พอจะเห็นพอจะแบ่งเป็นซอยย่อยๆได้คือจริงๆมันมีเรียนต่ออันนึงที่ไปดูงานเฉยๆที่ไม่ได้ทำคือจัดฟันจัดเพราะจัดฟันเนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะกีดกันหรือว่าจำกัดจำนวนคนมากๆเพราะฉะนั้นคนจะเรียนน้อยมากก็คือคนอยากเรียนเยอะนะแต่ให้เรียนน้อยมากเพราะนั้นสมัยเรียนเนี่ยเราได้แค่ดัดลวดนะลวดที่จะฝึกจัดฟันเนี่ยแต่ว่าไอ้ทำจริงๆเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีความรู้เลยนะศูนย์จบมาทำจัดฟันไม่ได้แน่นอนแต่ว่าไอ้ที่มันจบมาสามารถจะทำได้แล้วเพื่อจะเรียนต่อได้นี่ก็จะมีใส่ฟันมีรักษาลากแล้วก็มีโรคเหงือกแล้วก็เด็กแล้วก็อุดฟันเนี่ยพวกเนี้ยประมาณ 5-6 อย่างแล้วก็สันพวกถอนฟันพวกอะไรเงี้ยก็จะมีหมอสันด้วยก็แล้วแต่เราจะโรเตทไปที่ไหนเพราะนั้นบางคนก็อาจจะชอบว่าเอ้ยฉันชอบเป็นหมอผ่าตัดนะฉันก็อยากจะไปเรียนสันต่ออะไรเงี้ยบางคนชอบใส่ฟันก็อยากจะทำใส่ฟันแต่หมอฟันเด็กนี่ไม่ใช่ใช่ไหมเด็กเป็นเด็กก็เป็น specialist เป็น specialist อีกอันนึงใช่ไม่น่าเชื่อนะใช่เอางี้ดีกว่าอุดฟันเนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียก operative dentistry ก็จะเป็นเน้นพวกอุดฟันทำพวกครอบฟันพวกอะไรเงี้ยไม่ครอบฟันเป็นแบบคล้ายๆออนเลย์หรือวีเนียอะไรพวกเนี้ยซึ่งเมืองนอกนี่ไม่นับเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่นับเป็น specialty นะแต่เมืองไทยเนี่ยนับก็เหมือนถ้าเป็นทำงานในเมืองไทยจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบนึงแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเราจะไม่นับก็แล้วแต่เหมือนกันวันนี้ก็นี้เมืองไทยก็จะมีแบบนี้ด้วยก็แล้วแต่ประเทศอ่ะงั้นพอเราจบ6ปีปุ๊บเราเบสิกไม่ใช่เบสิกเราก็มีความรู้มากพอหรืออะไรไม่พูดถึงประสบการณ์นะเราก็ไปเปิดคลินิกได้แล้วใช่ใช่แล้วก็ทำสัพเพเหระได้ทั่วๆไปทั้งหมดอาจจะไม่เก่งมากแต่ก็พอทำได้แล้วก็เริ่มฝึกชั่วโมงบินแล้วล่ะถ้าเป็นนักบินก็คุณบินได้ล่ะก็เริ่มไปฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลหนึ่งที่เราไปได้ใช้ทุนที่ต่างจังหวัดนะมันก็เป็นการฝึกมือของเราอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีเพราะจริงๆถ้ามาเปิดร้านเลยเนี่ยบางทีเราไม่เก่งพอไงบางทีเราทำเคสพวกนี้ทำแล้วมันพลาดหรือมันไม่ได้ไงมันก็จะมีปัญหาทีนี้6ปีเรียนจบไป6ปีแล้วก็ใช้ทุนอีก2ปีใช้ทุนอีก3ปีอันเอ้ย3ปีใช้ทุน3ปีถ้าใครไม่ใช่เหมือนแพทย์มั้ยเหมือนก็ไปอยู่ด้วยกันเนี่ย3หรือ6จับฉลากพร้อมๆกันเนี่ยอ๋อเหรอใช่แล้วมีอะไรไหมที่เขาแบบแย่งกันไปหรือแย่งกันแม่ไปถ้าแย่งกันส่วนใหญ่ก็ถ้าเผื่อแย่งกันจริงๆก็ส่วนใหญ่จะแย่งเป็นอาจารย์มากกว่าเพราะมันไม่ต้องไปต่างจังหวัดก็ได้อยู่ที่เดิมหรือจะหรือบางคนที่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านตัวเองใช่ไหมก็มีบางคนก็อาจจะมาปัตตานีก็ไปปัตตานีอะไรเงี้ยก็นี่ผมพูดกับคนใต้นะปัตตานีเด็กๆอยากเอาลูกชิ้นอันนี้เผ็ดต้องเอาในครัวเสร็จแล้วก็มีบางคนอยากเป็นอาจารย์บางคนอยากอยู่กรุงเทพอย่างผมอยากอยู่กรุงเทพผมก็ไปเป็นหมอฟันที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะผมไม่อยากต่างจังหวัดเพราะผมรู้ว่าผมไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้แน่นอนผมเป็นพวกติดแสงสีแล้วก็คือ3ปีคุณก็จะได้3ปีอยู่ที่เดิมเลยใช่ไหมอยู่ที่เดียวเลยเนี่ยแต่ถ้าเผื่ออาจจะแบบว่าก็คือถ้าไม่ไปก็ใช้เงินตอนนั้น 400,000 บาทแต่ว่าถ้าเผื่อคุณใช้ทำงานไปปีนึงอยากจะออกคุณก็ได้ลดส่วนไปอาจจะจ่ายแค่ 200,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็นี่ก็จบมาก็ได้ประมาณนี้สมมติคนที่แต่ข้อดีนะผมแนะนำว่าคนที่เรียนหมอฟันเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องอยู่เวร
ใช่ไหมยกเว้นจะเป็นหมอสันอะไรเงี้ยที่ติดตามโรงพยาบาลโดยทั่วไปคือคุณหมดสองทุ่มคุณก็หรือว่าหกโมงเย็นห้าโมงเย็นคุณก็ได้กลับบ้านนอนคุณไม่น่าจะโดนปลุกตอนตีสองเพื่อมาทำท่าไม่โดนน้อยมากไม่น้อยมากไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกโดยส่วนใหญ่ไม่โดนแล้วก็คุณก็เลือกเวลาทำงานได้เช่นว่าคุณอยากจะทำงานเป็นมือปืนมือปืนหมายความว่าไปทำตามร้านต่างๆแม้ก็ไปทำสักอาทิตย์ละ 3-4 วันก็โอเคก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับก็มีนู่นนี่นั่นหรือถ้าเผื่อคุณอยากจะเปิดร้านก็เปิดร้านมันก็โอเคก็แต่คือปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยตลาดมันจะ oversaturate มันจะเป็นแบบคลินิกมันเยอะๆมันก็จะแบบลำบากแล้วก็ต้องทำการตลาดนู่นนี่นั่นก็เรียนจบมาเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างมาทำอุดฟันคุณนิ้วปุ้นทำได้หมดเพราะเราใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยเขาเหมือนหมอก็คือว่าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างในการทรีตคนไข้ได้แต่เพียงแต่จะเก่งก็เป็นอีกเรื่องใช่ไหมก็มาทำก็คือสามารถที่จะการที่เรียนหมอฟันมันมีข้อดีคือไม่ต้องอยู่เวรใช่ไหมมีโอกาสน้อยมากที่จะโดนปลุกตอนกลางคืนซึ่งเอาไม่มีหรอกแล้วก็สามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้เปิดร้านตัวเองแล้วก็ทำเปิดร้านหาคนมาลงหรือทำเองก็ได้หรือว่าจะไปเป็นสมัครถ้าไม่อยากเปิดร้านก็สมัครไปเป็นหมอฟันประจำร้านก็เลือกวันทำงานได้ใช่ไหมครับว่าจะทำแค่นี้แค่นี้หรือว่าจะยองไปอยู่ต่างจังหวัดที่เขาให้เงินประกันไว้หรือให้อยู่ในที่ที่เขามีเงินประกันไว้ว่าทำแค่นี้ได้กี่หมื่นกี่หมื่นต่อเดือนนะตอนของร้านนี่คือต้องใช้ทุนอะไรไหมใช่แต่ว่าไปอยู่ตำรวจเขาไม่อยากไปต่างจังหวัดก็มีเพื่อนไปของร้านต้องใช้ทุนรุ่นนั้นตอนนั้นสามปีแต่ว่าการไปของผมเนี่ยมีคอมพลีเคทหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยพอผมไปเรียนผมไปลงมาตำรวจเสร็จแล้วปีแรกหรือปีเดียวผมก็ไปเรียนต่อที่จุฬาที่ไปเจอพี่ตู่แล้วพอผมกลับมาจากโรงพยาบาลตำรวจพวกผมก็ไปเมืองนอกอีกแล้วก็ยาวแล้วก็กลับมาก็จะอะไรเงี้ยก็เลยไม่เหมือนคนอื่นจริงๆแล้วคือ3ปี แล้วก็จบแล้วรายได้ของหมอฟันรายได้ของเอาไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันนะแต่ว่าเอาแค่เริ่มต้นก่อนก็ได้ถ้าคุณจบ3ใช้ทุนหมดแล้วนะแต่คุณเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือเข้าโรงพยาบาลภาครัฐเป็นเดือนหรือคลินิกคือมันจะมีอย่างงี้คือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถ้าเกิดเป็น full time มันจะมีเงินประกันให้นะครับว่าเงินประกันให้เงินประกันคือเรียกว่าเงินเดือนไหมคือประกันว่าคุณต้องได้ขั้นต่ำหรือประกันใช่ใช่ใช่ว่าอย่างน้อยคุณหรือว่าถ้าเกิดคุณทำ5วัน44ชั่วโมงต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยคุณจะต้องได้ตังค์เท่านี้อย่างน้อยถ้าคุณทำไม่ถึงเราก็จะปรับให้คุณถึงเป็นไหมกับว่าคุณตั้งคือคุณมาอยู่ครบเวลานะบางอันก็จะเป็นแบบว่าถ้ามาทำตามร้านโดยไม่ต้องอยู่ประจำจำนวนชั่วโมงก็คือมีประจำต่อวันให้ขั้นต่ำต่อวันว่าเท่านี้หรือไม่คือถ้าเผื่อไม่คิดมากทำนิดหน่อยก็คือร้านนี้วันนี้เนี่ยอย่างน้อยก็คือเงินประกันไม่มีอ่ะแต่ก็จะมีรายได้ระดับนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนผมจบใหม่ๆเนี่ยผมมีเงินเดือนประมาณตำรวจอยู่ที่ 7,000 บาทเยอะโหใช้หมดมั้ยเนี่ยคิดตามเวลาไม่ใช่เหลือเฟือเลยใช้หมดเหรอสมัคร Global Cup 10,000 กว่าบาทเฮ้ยไม่ได้คิดตามความยากง่ายเหรอว่าเคสไหนเนี่ยคิดตามเวลาใช่ไม่เพราะจริงๆมันมีหัตถการมันมีราคาหัตถการอยู่แล้วอย่างเช่นว่าอุดฟัน1ด้านกี่บาท2ด้านกี่บาทถอนฟันคุดถึงปูนผ่าฟันคุดกี่บาทอ๋อคือมีสเปคเลยว่าแบบนี้ก็จะมีบอกว่าบางร้านให้บาทเท่านี้เท่านี้ไม่บาทผ่าฟันคุดแบบง่ายผ่าฟันคุดแบบยากอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นแล้วก็มีลาบเทียมมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ทำไม่ได้หรอกก็เนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีทำพวกนี้ทั้งขี้หมูขี้หมาผมว่าสเปคเหระเด็กจบใหม่นะถ้าเกิดทำงานสักตีสักว่า5วันเหมือนประมาณพวกเราเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมผมว่าเดือนนึงก็น่าจะสักอย่างน้อยนะ 5-6 หมื่นอย่างน้อยแบบทุเรศเลยนะน่าจะได้อย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยก็คือทำเกินอ่ะส่วนใหญ่จะเกินนะก็ส่วนที่เหลือนี่คือคุณถ้าคุณไปเรียนต่อกับมาเป็น specialist หรือคุณเปิดคลินิกก็อีกแบบก็อีกแบบก็ได้ขึ้นไปใช่แต่ทีนี้ส่วนใหญ่คนที่เรียนต่อเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2อย่างที่เรียนมากๆอ่ะนะก็คือถ้าไม่เรียนจัดฟันซึ่งจัดฟันในเรียนหาเรียนยากมากเพราะว่าจุฬากับมหิดลเปิดสลับกันปีเว้นปีเพราะนั้นคนจะจบมานี่น้อยมากมันวิชาที่ค่อนข้างกีดกันเพราะนั้นบางคนก็ต้องขนขวายไปเรียนเมืองนอกหรือบางคนก็เรียนเองซึ่งจริงๆแล้วบางทีเรียนเองมันก็ลำบากนิดนึงอาจจะไม่ได้เก่งมากเพราะนั้นก็คือเวลาคนทำจัดฟันอย่างเงี้ยก็ถ้าเผื่อคนเซฟๆผมถามว่าคนเซฟๆที่มาเรียนเนี่ยก็คือถ้าอยากจะทำจัดฟันมันก็จะมีไอเว็บไซต์ของสมาคมจัดฟันถ้ามีรายชื่ออยู่ในสมาคมจัดฟันเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างเซฟนะครับหรืออีกอันนึงที่คนชอบมาเรียนมากคือรากเทียมที่ผมสอนเนี่ยเพราะว่ารากเทียมมันค่อนข้างที่จะได้สตางค์เยอะในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แต่ว่ารากเทียมมันก็จะมีนู่นนี่นั่นแหละเยอะคือมีหลายเกรดหลายราคาหลายปัญหาเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าถ้าจะทำก็
ก็เช็คคุณหมอสักนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากทำอ่ะเพราะมันได้ทำเยอะแล้วก็รักเทียมก็จะมีแบบโอ้โหเป็นร้อยยี่ห้อเป็นพันยี่ห้อเยอะแยะหมดเอาเรื่องเรียนต่อก่อนเดี๋ยวเวลาเราไปเรียนต่อเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นอย่างคณะวิศวะอย่างเราจบวิศวะเราโทวิศวะโทวิศวะนี่มันก็ไม่ค่อยยากมากคือจุดก็มีมหาลัยเอา MIT หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็อาจจะยากในแง่ว่าเออเกรดคุณถึงไม่ถึงแต่หมอฟันเนี่ยมันเป็นประเคสหมอมันไม่ได้เป็นวิชาชีพที่น่าจะกีดกันคนนอกประเทศให้เข้าไปเรียนหรือเปล่ามีเหมือนที่เขามีหลักสูตรคือมันไปยากไหมสมมติคุณไปต่ออเมริกาเนี่ยไปเรียนต่อหมอฟันก็ไม่น่าจะไปง่ายมีอย่างนี้สองอย่างในทางกลับกันนะในประเทศเราเนี่ยก็มีการดูเกรดด้วยก็จะเรียนต่อในประเทศแล้วก็มีการสอบเข้าแล้วของเราเนี่ยก็จะมีinternational course ซึ่งให้คนต่างชาติมาเรียนที่เราด้วยในเราเนี่ยนะในประเทศเราเนี่ย oh. มีแล้วก็มีคนอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็จะมีคนเนปาล คนพม่าคนอะไรเงี้ยมาเรียนนะแต่ภาษาอังกฤษของอาจารย์เราก็จะเป็นแบบนะก็ระดับนี้ก็อันน่ะก็ต้องระดับเพราะมันไม่ใช่ภาษาพื้นฐานที่เราประมาณนึงส่วนไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบการเรียนต่อเนี่ยมันจะมีอเมริกาก่อนนะอเมริกาจะมีหลักสูตรจริงหลักสูตรเป็นเค้าเรียกคอร์สจริงกับคอร์สอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์สอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดรับแบบไม่อั้นคือขอให้คุณมีตังค์มาเรียนกับเราเราก็จะเปิดอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์สให้คือหาเงินเข้าคณะอย่างเดียวประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็มีหลักสูตรเต็มหลักสูตรจริงหลักสูตรจริงส่วนใหญ่จะเข้ายากเพราะว่ามันจะรับปีนึงไม่เกิน2คนยิ่งอย่างผมเนี่ยผมเรียนเนี่ยผมมีคลาสเมทเป็นคนกรีกอีกคนนึงเพราะนั้นก็จะมีรับแค่นี้มันก็จะยากไงเพราะเราต้องแข่งกับคนในประเทศเขาที่มาเรียนด้วยไงแล้วก็แต่ก็โชคดีก็คือตอนนั้นก็โชคดีด้วยว่าสัมภาษณ์แล้วก็ชอบรับเลือกไปเรียนที่ไหนเนี่ยพิสเบิร์กตอนแรกไปนอร์ทเวสเทิร์นก่อนแล้วก็ในที่สุดก็คือโรงเรียนมันจะปิดก็เลยไปเจอสุดจิตไปเจอที่ลงรูปใน Facebook เนี่ยแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บโรงเรียนมันจะปิดก็เลยย้ายไปอยู่ลามาเรนด้าก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียประมาณสักหลายปีอยู่แล้วก็ไปต่อถึงพิสเบิร์กนี่เป็นอันหลังแล้วคือผมเรียนหลายตัวแต่พอคิดว่าพอเราเรียนไปแล้วในประเทศเนี่ยการเรียนต่อในจากที่เราเรียนมาแล้วตัวนึงเนี่ยมันก็จะมีภาษีดีกว่าเพราะถือเราเป็น US train แล้วไงแต่ไอ้ครั้งแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงก็คือว่ามันต้องมี recommendation ที่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่งกับคนในประเทศมากนะคือปีนั้นแคนดิเดตคนในประเทศอาจจะสู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าผมก็โชคดีผมได้ไปเรียนแต่ว่าในทางกลับกันก็คือว่าบางประเทศอย่างเช่นอังกฤษหรือออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยการเรียนการสอนมันจะใช้เวลาคือหลักสูตรออสเตรเลียหลักสูตรอังกฤษจะเรียนน้อยหน่อยจะเรียนปีนึงหรือ2ปีปริญญาตรีแค่3ปีใช่ปริญญาโทเรียนปีเดียวอะไรประมาณนี้อย่างผมคอร์สรักเทียมสายฟันผมเรียนประมาณ4ปีกว่าที่นู่นสายฟันเรียนปีนึง อะไรเงี้ยมันก็จะเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็จะน้อยกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเรียนที่อังกฤษหรือออสเตรเลียก็อาจจะอันนี้ความคิดผมเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าเวลามันน้อยลงการเรียกอะไรนะการหมุนเวียนของนักเรียนเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นมันก็จะทำให้คนมีโอกาสได้เรียนสูงขึ้นแต่ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันมีเยอรมันที่คนไทยชอบไปเรียนก็มีเยอรมันมีอังกฤษเยอรมันนี่จะเก่งพวกทางด้านผ่าตัดแล้วก็มีอเมริกาเยอรมันอังกฤษออสเตรเลียหลังๆนี่เริ่มฮิตฮ่องกงฮ่องกงนี่ก็ข้อดีมากๆก็คือว่าเราคนเอเชียเหมือนกันแล้วก็ไปใกล้นะบินปุ๊บไปกลับคิดถึงบ้านก็มาได้พ่อแม่ก็ไปหาก็ได้ค่าครองชีพก็ไม่สูงมากใช่มั้ยแล้วก็สะดวกแล้วก็คุ้นเคยอร่อยนั้นก็ฮ่องกงก็น่าจะเป็นหลักเป็นอะไรที่แนะนำอันหนึ่งที่แบบถ้าเผื่อใครอยากจะไปเรียนต่อฮ่องกงที่คนไทยชอบไปเรียนมากๆที่สุดเลยนะคือจัดฟันฮ่องกงเพราะว่าตอนนี้ก็มีอาจารย์คือเนื่องจากมหาลัยฮ่องกงที่สอนธนการมีที่เดียวยูเซฟฮ่องกงเนี่ยก็มีเงินเยอะก็จ้างคนที่ดังๆมาเป็นคอร์สดีเรคเตอร์คนที่แบบว่าเริ่มเกษียณแล้วเริ่มแบบว่าแก่แล้วเนี่ยก็มาดึงนี่ได้อันนี้ก็ดีสิก็ได้คนดังมาแล้วก็เขาวินวินนะเขาก็ได้ตังค์นั่นก็มีคนไทยไปเรียนเยอะแล้วก็มีเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นก็แต่คือการเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยผมว่าสำคัญมากก็คือ2อย่างก็คือว่าเกรดเพราะจริงๆเกรดผม3เนี่ยนะ3ท้วนเนี่ยบางทีเข้าเรียนบางทียังลำบากนะพวกนี้บางคนก็อาจจะ3กว่ามาใช่ไหมแต่อย่าง3นี่อย่างน้อยเขาไม่โยนใบทิ้งอ่ะถ้า2กว่ามันก็อาจจะโยนทิ้งได้แต่ผมโชคดีมากคือผมมี recommendation ที่ดีของรุ่นพี่ที่จบที่เรียนที่เนี่ยนะอันนี้2ก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไงเพราะนั้นก็คือว่าเขาเนี่ยจะบางทีเขายังดูเราเขาชอบฝรั่งเนี่ยดิกเทตคนที่ภาษาสมมติว่าเราไอ้ดีเทอร์มินไม่ดิกเทตดีเทอร์มินคนที่ภาษาก็คือว่าถ้าเผื่อภาษาเราไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่อยากจะคุยกับเราแล้วใช่ไหมบางทีเราแบบภาษาสำเนียงห่วยอะไรเงี้ยเขาก็ห่วงว่าเราจะดูแลคนไข้ยังไงพูดจาสื่อสารกันรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยผมว่าสองอย่างนี่สำคัญนั่นแหละจะถามต่ออ่ะกลับมาเรื่อง
ถอยกลับมาเรียนที่เรื่องของรายได้ไอ้นี่สำคัญไอ้นี่ชอบเลยรายได้นี่ชอบเฮ้ยแม่งต้องถามแบบถามคนฟังทันตะกับทันตะกับหมอกับหมอธรรมดาถ้าจบมาใหม่ๆหมอไม่พอระยะยาวอ่ะมันก็ไล่ๆกันใช่ไหมเงินอาจจะได้เท่ากันแต่ความลำบากของชีวิตคุณน่าจะน้อยกว่าหมอคือทันตะเนี่ยหมอมันไม่เหมือนกันหมอมันจะมีแนวที่เป็นหมอเม็ดหรือหมอที่ไม่ได้ใช้แรงเป็นหมอที่ออกตรวจจ่ายยาพวกนี้อายุการใช้งานจะสูงแต่หมอฟันเนี่ยมันเป็นงานหัตถการทั้งหมดเพราะนั้นมันจะมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมหลังมันก็จะเปิดเริ่มแบบแย่ลงตาเติมไม่ดีเพราะนั้นหมอฟันเนี่ยมันเป็นงานหัตถการล้วนๆเพราะนั้นการที่จะถอยหลังมาให้ได้ตังค์ได้คือเป็นเจ้าของร้านคือเริ่มเป็นของกิจการแล้วหรือไปทำอย่างอื่นเล่นหุ้นเปิดทำอย่างอื่นที่เป็นอย่างไซไลน์ว่าไปเพราะนั้นมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อถามว่าสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทเริ่มมาเนี่ยหมอฟันได้ตังค์มากกว่าหมอแน่นอนเพราะมันเป็นว่าเอิร์นวอตยูดิทไงคือแบบว่าทำแค่ไหนก็คือคุณได้เท่านั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าพอมูดบอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอหมอฟันมันก็จะตันอยู่ที่ว่าทำได้แค่ไหนเราก็เหนื่อยแค่นี้บางทีเราก็ต้องดิ้นมาเป็นว่าเป็นงานสเปเชียลิสต์มันก็จะสูงขึ้นบางทีก็ได้มากขึ้นแล้วไม่ต้องทำงานสะเพร่แล้วบางทีงานไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำใช่ไหมแล้วก็พอเนี่ยพอเป็นสเปเชียลิสต์ก็จะได้ตังค์ระดับหนึ่งสามารถคอนโทรลเวลาได้อย่างผมเนี่ยผมเป็นสเปเชียลิสต์ผมก็คอนโทรลเวลาได้ผมว่าวันนี้ผมจะหยุดผมทำงานปัจจุบันผมทำงานทีละ4วันหยุด3วันผมก็เป็นนายตัวเองว่าผมเนี้ยอย่างวัน4วันนี้ผมบางวันผมก็ทันเลิกแค่3โมงด้วยนะผมก็ว่างอย่างเงี้ยบางวันก็เริ่มแบบครึ่งวันที่ขี้เกียจอยากจะลาไปไหนผมก็ลาแล้วก็ผมก็เวลาผมไปเลคเชอร์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยว่าไปเพราะนั้นถ้าเผื่อน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นหมอฟันแล้วไม่อยากจะแบบนั่นมากผมก็อยากจะถ้าไม่ดิ้นมาทางอย่างเพื่อนของคุณอรชิตเนี่ยก็ดิ้นไปทางเป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะเพราะนั้นเขาก็จะมีร้านหลายร้านเขาก็จะมีรายได้ของเขาแต่พวกนี้ก็ต้องมีหัวทางด้านหัวบิสเนสพอสมควรในการหากลุ่มลูกค้าเปิดร้านทำเลอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกกลุ่มนึงที่ดิ้นมาอย่างผมก็คือเป็นสเปเชียลิสต์ผมก็จะได้งานที่แบบทำแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากควบคุมเวลาได้เพราะนั้นก็มีอยู่2ทางเลือกคุณจะเป็นทันตแพทย์ทั่วไปตลอดชีวิตคงไม่ไหวมันไม่ไหวมันทำร้ายร่างกายเยอะของรัฐนี่เรื่องความเสี่ยงกับวิชาชีพสูงไหมมากจะต้องมีจะต้องหมออะไรเงี้ยมากไม่น่าเชื่อมากเพราะว่าผมทำคนไข้ฝรั่งไปละคือในประเทศในจริงๆแล้วการฟ้องร้องเนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีนะครับคนไข้ผมส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามากับผมด้วยลักษณะของ medical tourist ก็คือมาแล้วก็กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมีปัญหาเวลาเขากลับไปประเทศเขาเนี่ยความผิดมันตกกับเรานะเพราะนั้นเนี่ย liability ทั้งหลายเนี่ยหมอฟันต้องรับเองเพราะนั้นการเลือกเคสเนี่ยเวลาอย่างพวกเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยงานผมว่างาน specialty ส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะงานของผมเนี่ยมันจะเน้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเยอะเพราะในประเทศจริงๆแล้วผมว่ากำลังน้อยกว่าของกำลังในการซื้อกำลังใช่กำลังในการใช้เงินใช่แล้วอย่างที่งานคุณโค้ดไปล้านบาทเนี่ยคนไทยกี่คนที่สามารถที่จะตอบรับว่าทำเลยไม่ต้องคิดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโหแค่แสนบาทก็ไม่กี่คนเลยอย่าว่าแต่ล้านเลยใช่ๆบางทีเคสใหญ่มากเงี้ยมาถึงแบบคุณโค้ดไปปั๊บ7หลักเงี้ยคือเขาก็แบบไม่ทำแล้วไงคือไม่จำเป็นจะต้องอะไรคือเขาไม่เริ่มเลยแต่นี่บางทีก็เขาทำเพราะว่าในประเทศเขาเทียบกันแล้วถูกกว่าใช่ไหมแล้วเขาก็บินมาเป็นกับแต่ว่าพอยต์อยู่ว่าพวกนี้จะมาเวลาระยะสั้นมาอาจจะ10วัน2อาทิตย์ก็คือให้จบในช่วงนั้นเลยซึ่งในที่สุดคุณจะต้องควบคุมของงานของคุณว่ากลับไปแล้วจะมีปัญหาน้อยที่สุดเลยไม่มีปัญหาแล้วก็เรียกรีเช็คให้ได้คนไข้พวกนี้จะมีสิทธิ์กลับมาให้เราดูได้เพราะว่าถ้าเผื่อคุณไม่มีรีคอลที่ดีเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นพอสมควรเพราะนั้นอย่างผมซื้อประกันผมซื้อประกันวิชาชีพผมซื้อประกันหลายอย่างซื้อประกันมืออะไรเงี้ยประกันมือประกันอะไรเงี้ยก็มีแต่ประกันวิชาชีพเนี่ยต้องมีเลยแต่ว่าอะไรถ้ามีคนฟ้องร้องเราโยน liability ให้กับประกันจ่ายก็ในจุดในระดับหนึ่งเขาคงไม่ได้ 100% ก็จะมีคอนดิชันที่ในแตกย่อยกันไปแต่คือต้องมีอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือร้านเนี่ยก็จะต้องมีทีมกฎหมายที่ดีด้วยเพราะคนที่มาทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งมันก็จะมีคนหลายประเภทบางคนมาเพื่อซีกในการฟ้องอย่างเดียวคืออยากได้ทำมาต้องการทำแล้วได้ทำเอาไปฟรีอ่ะเคยเจอไหมเจอเคยด้วยเคยเจอก็มีแบบว่ามาถึงคือในสุดฉันจะทำฟรีอ่ะทำจนเสร็จแล้วนะฉันก็จะมีปัญหาละเหมือนคนไปกินข้าวแล้วเอาแมงวันใส่จานก็จะมีเพราะนั้นต้องระวังแล้วก็คอนเซนต์ฟอร์มนี่สำคัญก็คือการเขียนว่าเราทำอะไรไปคุณยอมรับให้เราทำนะอันนี้สำคัญเพราะนั้นโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่อย่างสมิธเวสอะไรอย่างพวกนี้ก็จะมีให้คนไข้เซ็นก่อนเขาจะมีเจ้าหน้าที่กฎหมายช่วยดูแลตรงนี้ด้วยใช่ไหมด้วยคือแล้วก็แต่ว่าคือในตรงนี้เขาจะมีอยู่แล้วเป็นโปรโตคอลปกติแล้วเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผ่าน JCI เนี่ย
ก็คือJoint Committee อะไรทุกอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วตัว JCI เนี่ย International Joint Committee คือแบบเป็นทำให้มาตรฐานเดียวกับที่อเมริกาคนพวกนี้จะมีแพลตฟอร์มมาให้เลยว่าคุณจะทำอย่างนี้คุณต้อง1 2 3 4 Sterline คุณต้องอย่างนี้จะได้มาตรฐานอะไรเงี้ยเพราะเวลาผมทำงานพวกอย่างเงี้ยก็ต้องมีท่านให้คอนเซนต์ว่าผมจะทำนี่นะคุณยอมรับตรงนี้นะอย่างนั้นก่อนเราจะอันนี้เริ่มเข้าสู่specialist นะงั้นก่อนเราจะทำอะไรนี่เราก็แบบเหมือนกับว่าถ่าย snapshot ให้มากที่สุดเฮ้ยมึงเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมาสภาพปากเป็นอย่างนี้นี่ไงผมถึงต้องถ่ายรูปต้องถ่าย pre-op post-op x-ray ก็อันนี้นี่หมายถึงว่าเคสใหญ่แล้วนะเคสไม่ใช่แบบว่าอุดแฟนซี่นึงอะไรเงี้ยนะคือเคสใหญ่เงี้ยพวกนี้ต้อง take information อย่างที่คุณหงบอกว่าให้มากที่สุดถ่ายรูปเก็บมีเอ็กซเรย์พร้อม pre-op คืออย่างนี้ post-op คืออย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ malpractice นะเราทำอย่างนี้คนไข้ aware เรื่องนี้นะเราทำนี้แล้วก็ในที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีข้อด้อยหรือข้อจำกัดเพราะในข้อจำกัดพวกนี้เราต้องอธิบายคนไข้ก่อนว่าไอ้นี่คุณอาจจะต้องเจออย่างนี้1 2 3 4มันมีแชนส์ที่เกิดอย่างนี้บ้างนะอย่างนี้คุณไข้อธิบายหมดถ้าเราอธิบายไม่ครบแม้นิดเดียวนะทุกอย่างมันเป็นช่องที่มันจะมากลับมาทำร้ายตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียน documentation ทั้งหลายนะครับการอธิบายคนไข้พวกนี้สำคัญเพราะนั้นใครที่จะทำงานใหญ่หรือการทำอะไรพวกนี้จะต้องข้อหนึ่งคืออยู่จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องก่อนความรู้ที่มั่นแม่นนะคืออย่างน้อยคือต้องมีพอสมควรแหละอย่างที่สองคือเมื่อคุณมีความรู้มาพร้อมแล้วเนี่ยคุณจะต้อง documentation ที่ดีแล้วคุณจะต้องมี process ที่หนึ่งสองสามชัดเจนคุยกันแค่ให้รู้เรื่อง consent form ที่ถูกต้องนั่นแหละแล้วก็คนไข้คนไหนมันจะมีคนไข้บางคนนะสิ่งแบบว่าเราทำดีแค่ไหนแล้วมันไม่มีทางนะเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องที่เราเรียนทันตแพทย์จะสอนอยู่เรื่อยๆคือจะมีคนไข้อยู่4ประเภทมันจะมีบางประเภทเนี่ยที่ไม่ควรจะเริ่มเพราะว่าถ้าเผื่อเราคุยคนไข้เนี่ยผมว่าการ treatment plan กับการที่consultation ครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นคนไข้เลยคนไข้แนวนี้บางทีไม่เริ่มดีกว่าอย่ารับอย่าเริ่มดีกว่าคือหลักการที่ผมทำพอจะยกที่แบบไม่มินเมย์เอางี้ก็อย่างเช่นบางคนอาจจะแบบว่าดูแล้วไม่น่าจะมีความพอใจในอะไรสักอย่างก็แบบว่าเมื่อจะทำให้ดีถ้าตายก็อาจจะมองบางคนมาอย่างเงี้ยอย่างผมเห็นชัดๆในบ่อยๆที่เจอคือมีกระจกเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าอันเนี้ยมันห่างกันนี้สักมิลนึงมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมถ้าคนไข้มองเริ่มมองเป็นมิลเนี่ยโอกาสต่ำมาก คือโอกาสมากคืออย่าหาเรื่องคือต้องถือหลักอย่างนึงว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ทุกเคสแล้วรัฐอธิบายยังไงให้คนอื่นก็ทำบ้างอธิบายยังไงปฏิเสธยังไงอย่างเงี้ยไม่ก็บอกว่าโหเนี่ยก็มีเหตุผลที่ดีไม่ก็บอกว่าเราไม่สามารถเราคงไม่ควอลิฟายในการทำอยู่หรอกเพราะว่าผมทำได้ประมาณแค่นี้แหละเพราะนั้นอยู่ก็อาจจะหาหมอคนอื่นลองให้ดูหาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นหรือบางคนมาแบบฟิกซ์ไมล์บางคนฟิกซ์ไมล์มาฉันจะทำอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าในปากเลยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแค่ไหนก็มาให้เราดูเราก็อธิบายว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เงี้ยแกก็ทำไมอ่ะไม่ได้ไหมเราก็บอกว่าเอางี้อธิบายไปจนเสร็จละเขียนให้เรียบร้อยว่าต้องทำอย่างนี้ถ้าอยู่ทำไม่ได้อยู่ก็ลองไปคอนซัลท์ที่อื่นดูเพราะว่าถ้าให้ไอทำได้แค่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแต่คนไทยก็มีแบบนิดหน่อยแบบโดยเฉพาะส่วนใหญ่บางคนจะเป็นพวกแนวเซเลบแนวเซเลบก็จะแบบว่านะมีตังค์นิดนึงก็เซเลบนิสัยดีก็เยอะนะเพื่อนผมเนี่ยเยอะแยะดีๆแต่ว่าไม่ใช่มีบางคนอาจจะไม่ต้องเซเลบก็ได้มีตังค์อ่ะอย่างเงี้ยมีตังค์อ่ะแต่แบบว่าฉันมีตังค์แล้วฉันจะต้องสั่งได้ทุกอย่างถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีผมก็บอกว่าผมอาจจะไม่ผมทำไม่ได้ คนเราไม่ต้องเป็นในทุกเคสหรอกให้คนอื่นก็ทำไปบ้างให้ทำไปกลับบ้านเอาเงี้ยทำอะไรก็ได้ที่นอนหลับสบายอ่ะ แต่บางทีบางอย่างก็ไม่ได้เพราะอย่างเนี่ยผมรับเคสที่ร้านผมทำอยู่บางอย่างมันก็เป็นแบบว่าเคสยากเขาชอบไปส่งผมเนี่ยเพราะผมเป็นซีเนียร์ของร้านก็ทำโอเคก็โอเคก็คือพยายามลดความเสี่ยงให้มากที่สุดขอกลับไปที่ความเสี่ยงทางวิชาชีพหน่อยเคยมีไหมคนรู้จักที่แบบผิดนิดเดียวโอ้โหล้มคือหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเละเลยอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีนะก็มีแต่เป็นเรื่องมีแต่เป็นเรื่องไปแล้วคือเมืองไทยยังไม่ถึงขั้นก็เมืองไทยก็เท่าที่ทราบคือในเนสในทันตแพทยสภาก็มีอยู่บ้างแต่รู้สึกว่าก็ในที่สุดก็เซตเท่าดาวได้โดยที่แบบมันก็มีการจ่ายตังค์กันไประดับนึงอะไรเงี้ยเพราะมันมีคราวเนสมาแพทย์เยอะคือหลายๆครั้งที่ผมดูแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าคุณหมอเขาที่ผมได้ฟังเรื่องมานะว่าคุณหมอเขาอยากจะได้สตางค์เยอะหรือว่าเขามองข้ามไปว่าเขาคงไม่ควรจะทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ตอบแทนหมอเขาไม่ได้หรอกแต่ในที่สุดผลมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเรื่องก็ไปเข้าไปถึงทันตแพทยสภาขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหากันแล้วก็เรื่องนี้วุ่นวายยาวคือแบบคือผมว่าทำอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเซฟตัวเองไว้อย่างพวกนี้ถือว่าคดีแพ่งคดีอาญา
คดีแพ่งนะแพ่งนะน่าจะจ่ายตังค์กันเสร็จคือไม่ต้องเข้าคุกถึงแม้จะเป็นอาจจะมีการบาดเจ็บมีการติดเชื้อทางร่างกายแต่ก็ต้องดูว่ามันอยู่ในพื้นฐานระดับไหนอะไรก็พวกนี้ก็จะมีแค่ใบระงับใบประกอบโรคศิลป์อาจจะแบบพักไม่ติดแต่ไม่มีการยึดไม่มีการยกเลิกนะรู้สึกการใบประกอบโรคศิลป์ไทยนี่ถึงจะไม่มีการยกเลิกจะมีแค่ว่าพักเตรียมจำนวนเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ผมเองโดยผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเป็นแบบพวกผมจะหมดงานไปแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าสู่โหมดอื่นเนี่ยผมก็จะแบบไม่ใช้บางคนแบบคุยเรื่องฟันทั้งวันเนี่ยหมอฟันคุยคือข้อเสียของหมอฟันอย่างนึงนะที่ผมเจอบ่อยๆคือโรคแคบคือจะคุยกับเพื่อนอย่างแค่ว่าก็หมิ่นชะปากอ่ะไม่ๆคือจะคุยอยู่แค่นี้แค่นั้นคุยอยู่แค่นี้ผมเนี่ยคือแบบผมเห็นคุยนะเฮ้ยทำอะไรไปบ้างเคสนี้อย่างงี้ได้ตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือแบบมันคุยอยู่แค่นี้ผมจะเป็นแบบพวกชัตออฟไปเลยคือแบบเรื่องงานพวกผมก็คุยเรื่องอื่นทั้งไปแล้วปีนี้จะดราฟใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือโชคดีที่ผมมีความสนใจเยอะไงผมก็แบบไม่ต้องไปสนใจพวกนี้แล้วอย่างภรรยาผมไม่ได้หมอฟันผมก็ต้องมานั่งคุยเรื่องหมอฟันที่บ้านนะเพื่อนผมทั้งหลายเห็นมั้ยก็ไม่ใช่หมอฟันรับเคสปีกี่เคสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกรัดทำจัดรากเทียมใช่มั้ยพวกฐานรากฟันรากเทียมก็คือก็รับเราตั้งกำหนดไว้ว่าปีนึงไม่มันก็คือว่าเขามีคอนซัลท์มาแล้วก็คือทางร้านก็จะส่งให้เราดูหรือไม่ก็คือครั้งละเนี่ยแฮนเดิลได้ครั้งละกี่เคสโอ้จริงๆไม่ควรอย่างเคสที่เป็นแบบว่าใส่แล้วแบบใส่ฟันเลยที่แบบยากๆเนี่ยนะจริงๆไม่ควรจะทำอาทิตย์ละเกิน1เคสนะโอ้แต่อาทิตย์ทำไมอ่ะจริงป่ะเพราะมันทำมันยากมันทำทุกวันแต่เนี้ยเลดลี่เนี่ย2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมรับมา4เคสเนี่ยสมองคืองอกเหงือกกันแบบแล้วคือเคสพวกนี้มันจะเป็นเคสที่ก็จะหมายว่าคนไข้มาเวลาสั้นใส่รากเทียมปั๊บคอนเน็กเซ็กที่จะได้ใส่ฟันภายในเวลาอาทิตย์นึงไม่เกินเงี้ยแล้วคุณต้องเจอคนไข้ทุกวันอ่ะทำผ่าตัดลองก็คืออย่างจนกระทั่งได้ฟันเงี้ยแล้วคือมันแค่นี้ก็แย่แล้วไงคือคุณต้องเจอนี้ทุกวันแล้วพอเกิมเคสนี้มาเลือนนี้เจออีกมาเลือนนี้เจออีกอะไรเงี้ยก็มันจะมีช่วงมันจะช่วงบางทีช่วงเราก็เรียกช่วงไฮซีซั่นของพวกเนี้ยแต่ช่วงจริงๆไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะไม่รู้มาจากไหนเลยปกติจะเป็นช่วงปลายปีถ้าเป็นฝรั่งจะเป็นปลายปีเป็นปลายปีก็จริงๆแล้วผมว่าก็คือมันด้วยจังหวะด้วยบางทีก็ไม่ว่างเลยนะบางทีก็แบบไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรว่างจะถามว่าหมอฟันนี่มีซีซันนอลเอฟเฟกต์ไหมหมอฟันทั่วไปไม่มีก็จะมีเหมือนกันมีช่วงปลายปีเก็บตังค์หมายว่าปลายปีไปเที่ยวใช่ไหมหยุดปีใหม่สงกรานต์ใช่ไหมแต่อย่างไอ้ฮอลิเดย์ไอ้ไม่เอาอะไรแพ็กเกจอะไรนะทัวร์มาแล้วมันจะมาเดือนไหนอะไรอย่างงี้มาพฤศจิกาถึงประมาณกุมภาอ๋อเหรอเริ่มปลายตุลาเริ่มละแล้วก็พฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยแม็กเลยสมควรอยู่เมืองไทยหมอฟันทำแนวนี้ไม่ช่วงนี้จะไม่ค่อยไปไหนอย่างช่วงปิดน้ำบินมีผมไปดำน้ำไปอะไรไปเที่ยวช่วงปิดสนามบินมีผลกับคนที่ทำ medical tourist มากเพราะว่าจะเป็นไข้เลือดออกอะยุงตบยุงตลอดตบคือแบบว่าโอ้โหที่มาของรัฐแต่คนไทยใช่ไหมคนไทยส่วนใหญ่ที่โดนหนักๆก็คือช่วงเนี้ยช่วงเปิดเทอมใหม่ๆเพราะว่ามันต้องเก็บตังค์ให้ลูกไปเรียนหนังสือพวกนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ก็เมืองไทยก็จะโดนพวกนี้แต่ว่าในขอโทษถามว่าในอาเซียนหรือในระดับโลกหมอฟันไทยคุณภาพอาเซียนผมว่าเมืองไทยน่าจะดังสุดใช่ไหม medical tourist เมืองไทยน่าจะดังสุดน่าจะดังหนังที่สุดแถวนี้ไม่มีทางสิงคโปร์เรายังชนะสิงคโปร์คนอินโดชอบมาทำฟันที่สิงคโปร์คนอินโดนะแต่ถ้าเผื่อเป็นคนออสเตรเลียเนี่ยคนออสเตรเลียเนี่ยเมนหลักมาเมืองไทยแล้วก็คนยุโรปก็จะมาเมืองไทยราคาคุณภาพโอ้โหดีมากยุโรปจริงๆยุโรปเนี่ยไทยเนี่ยสู้กับฮังการีนะฮังการีนี่ก็เป็น medical hub ของยุโรปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็คือแต่ยุโรปบางทีเขาหยุดที่ฮังการีก่อนเลยเพราะมันใกล้อาจจะถูกเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยพยายามที่จะทำเป็น medical hub แต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไทยเนี่ยจริงๆสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นคู่แข่งอันนึงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ยังนั่นอยู่แต่ถ้าเอเชียนะ medical เนี่ยแนว cosmetic เนี่ยเกาหลีเนี่ยดังเพราะว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะไปเกาหลีแต่ถ้าเป็นเดนทัลเนี่ยเดนทัลเกาหลียังไม่ได้นานขนาดนั้นแต่เกาหลีนี่มีข้อดีอย่างนึงในการทำฟันก็คือว่าเกาหลีเนี่ยผลิตรากเทียมตัวเองได้ในคุณภาพที่ค่อนข้างดีราคาถูกมากเพราะนั้นมากประเภทแบบถ้าบ้านเราแสนหนึ่งเกาหลีวีเกาหลีตัว 30,000 ไม่ถึงนะถูกมากสมมุติมั้ย 20,000 เฮ้ยจริงๆราคาประมาณนี้เลยอ๋ออะไรอย่างนั้นเลยรากเทียมเกาหลีถูกมากในเกาหลีขายแบบตัวไม่กี่บาทอ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ทีมันจะมีคนนั้นก็คือบางทีคนไข้เกาหลีในประเทศไทยที่มาทำรากเทียมในประเทศก็อยากจะกลับไปทำที่เกาหลีเพราะว่าทำในเมืองไทยแพงกว่าจำได้รักเคยพูดว่าญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นว่ามาไทยเพราะญี่ปุ่นหมอฟันญี่ปุ่นแพงหรือไม่เก่งจำไม่ได้ญี่ปุ่นเนี่ยกับเกาหลีเนี่ยต่างกันโดยที่น่าตกใจมากเลยคือเกาหลีเนี่ยทำฟันค่อนข้างดีเลยนะดูแล้วโดยรวมญี่ปุ่นเนี่ยทำฟันเนี่ย
ค่อนข้างแย่แล้วเราได้ medical tourist จากญี่ปุ่นมาเยอะที่บินมาจากญี่ปุ่นมาตีกอล์ฟแล้วกลับนะแล้วก็อีกอันนึงคือ expat ที่เป็นคนญี่ปุ่นมาทำเนี่ยเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยงานทำฟันของเขาเนี่ยจริงๆการสอนการเรียนในมหาลัยเนี่ยอาจจะดีนะแต่เพียงแต่พอออกมาข้างนอกเนี่ยมันมีส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนที่ประกันสังคมจ่ายเลยสักอย่างเพราะนั้นหมอฟันเนี่ยจะได้ตังค์จากคนญี่ปุ่นเองคืออาจจะได้แค่ 30% เพราะที่เหลือเขาจ่ายให้อะไรเงี้ยซึ่งพอยต์ตรงนี้มาคืองานนี่เขามาทำก็จะเป็นงานค่อนข้างช่วยแล้วก็เราก็จะมีข้อดีคือคนญี่ปุ่นมาทำปุ๊บโอ้โหได้ทำเยอะแยะเลยเพราะเหมือนกับว่ามาแบบเละแล้วอะเยอะๆงานญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างไม่ดีเยอะมากเคยถามคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบอกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องจ่าย 100% มันก็เลยทำมาไม่ค่อยดีแต่ในขณะที่คนเกาหลีมาส่วนใหญ่ใช้ได้เลยนะอย่างเมืองไทยนี่คือว่าในอาเซียนถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เนี่ยอาเซียนนี่ผมเชื่อว่าเบอร์หนึ่งแน่นอนอย่างถ้าเกิดว่าปี2015อาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้เปิดเนี่ยจะโฟลว์ยังไงบ้างตอนนี้มีปัญหาอย่างนึงนะก็คือมีไซคือมีคนต่างชาติมาทำฟันในเมืองไทยได้ด้วยไม่รู้ถูกกฎหมายหรือเปล่านะคนญี่ปุ่นเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแถวเนี้ยมีร้านญี่ปุ่นคนหมอญี่ปุ่นทำมาทำไม่รู้ไงอย่างอีกปี2015อีก 3-4 ปีอย่างเงี้ย AEC เปิดอย่างเงี้ยมีผลป่ะก็อาจจะมีนะตอนมาเมืองไทยน่าจะแต่ว่าหมอฟันอื่นวิชาชีพไงผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือเราไปทำฟิลิปปินส์มาทำเมืองไทยอะไรเงี้ยคุณเองไปทำที่ไหนได้ไหมไม่ได้ตอนนี้อย่าไปนับไลเซนส์ที่คุณได้ที่อเมริกานะแต่คุณจบคณะแพทยศาสตร์ไม่ได้ตอนนี้ทำได้กับประเทศไทยนี่ได้เมืองไทยอันนี้ต้องถามเมียผมทำเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมต้องดูว่าคอนแทรคเป็นไงบ้างเพราะนั้นการเพราะนั้นใครจะรักษาฟันรักษารากเอาด้วยทั่วไปคุณทำเมืองไทยอ่ะโอเคแล้วเฮ้ยผมว่าดีนะก็คือเลือกหมอหน่อยแล้วกันคือทุกวงการอันนั้นทุกอย่างอ่ะทุกวงการก็มีสร้างบ้านสร้างบ้านจะสร้างบ้านก็ต้องเลือกหน่อยอ่ะใช่หรือจะฟังพอดแคสต์ก็ต้องเลือกที่ดีๆหน่อยช่างคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ร้านนี้เขาดีนะเพราะว่าเขาสุภาพเวลาทำฟันใช่แล้วสุภาพแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อดีคือเวลาอยู่เมืองนอกผมชื่อดร.สุเพิร์บหมอฟันเนี่ยคนไทยมาปุ๊บดร.สุเพิร์บ Are you super Are you Yeah I'm Dr. super Are you จริงป่าววะเฮ้ยจริงๆบ่อยมากจริงอ่ะฝรั่งมันเรียก last name เนี่ยเราคนไทยเรียกมึง first name เนี่ยดร.สุเพิร์บพอมาถึงปุ๊บเนี่ย we gonna refer you to Dr. superฝรั่งก็ฮัลโหลปุ๊บดร.ซูเปอร์ yes speaking are you บ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากบอกว่า like this is your nickname or this is your name like บอกว่าโอ้โหเนี่ยแบบ my name is Thai name mean polite เงี้ยรักคันเทพบ่อยมากโหคันเทพเลยมาถึง superb เหมือนกับว่าคนไข้คนนี้แต่โทรมาปั๊บเนี่ยเฮ้ยแบบยูส่งให้เจ๋งที่สุดของแผนกแล้วอะชื่อนี้ดีมากคุณพ่อแม่คือเป็นนามสกุลที่ดีมากๆก็เหมือนกันน่ะพี่ชายคุณก็เหมือนกันก็เหมือนกันอีกใช่พี่ชายเหมือนกันสุดยอดเจอเหมือนกันอ่ะก็คิดว่าเห็นมีอะไรจะบอกมั้ยไม่มีละก็เนี่ยก็คือสิ่งนึงก็คือว่าสมมติว่าถ้าอยากคือมีคนถามผมหลายคนว่าเป็นหมอฟันดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันก็เป็นนายตัวเองนะแล้วมันก็ใช้แรงแต่มันก็จําชันใช้แรงที่ก็ได้ตังค์พอสมควรละนะแล้วก็เลือกวันทำงานได้เลือกเวลาทำงานได้แต่ว่าคือคุณใช้แรงงูต้องคิดด้วยแล้วว่ามันก็คือเหมือนคุณขับรถอะรถมันก็ต้องมีเสื่อมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างสาขาชิวชันพิเศษนี้รักแนะนำอะไรวะหรือว่าแล้วแต่ความชอบไม่ใช่อันนี้คือก็คือแล้วแต่เรื่องผลตอบแทนแนะนำและความเสี่ยงมาพร้อมกันไอ้ผลตอบแทนผมว่าน่าจะมาน้อยกว่าความชอบเพราะคนไม่มีใครอยากทำเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบมาเป็นหลายๆปีหรอกมันอาจจะได้สักพักนึงแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ใช่เพราะเอาที่คุณถนัดดีกว่าเวลาเข้าตอนนี้ตอบไม่ได้หรอกทุกคนที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยแต่พอเรียนไปปุ๊บเนี่ยคนจะรู้ว่า1ว่าคุณชอบหมอฟันมั้ยเพื่อนผมตั้งหลายคนที่ไปทําอย่างอื่นเป็นนักบินไปเรียน MBA ตอนนี้เป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทําหมอฟันต่อก็คือผมว่าจริงๆปริญญาตรีทั้งหมดเนี่ยในการเรียนหนังสือเนี่ยคือการพัฒนาสมองให้เกิด process of thinking เพราะนั้นเนี่ยคุณจบปริญญาตรีอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าคุณได้มาพัฒนาสมองในการตัดสินใจหรือการกระบวนการคิดแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องจบวิชาชีพทํางานวิชาชีพที่คุณจบมาถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณสามารถสวิตช์อย่างอื่นได้เพราะคุณรู้ตัวเองแล้วอย่างที่สองคือถ้าเกิดคุณชอบวิชาชีพนี้คุณก็ต้องดูว่าอย่างในหมอฟันอย่างเงี้ยคุณก็รู้ว่ามันทำนู่นทำนี่ทำนั่นอย่างเงี้ยอันไหนที่คุณไม่ถนัดคุณก็ยังไม่ต้องทนกับทำกับมันอันไหนที่คุณคิดว่าคุณถนัดสามารถจะทำได้ดีคุณก็เลือกไปหรือถ้าคุณที่คุณไม่ถนัดเลยแต่ว่าโอเคทำได้หมดคุณก็ไม่ต้องเรียนต่อก็ทำเป็นหมอฟันทั่วๆไปอาจจะต้องมาเปิดร้านอีกทีนึงอาจจะเป็นมือปืนซึ่งการมีมือปืนก็เป็นข้อดีอย่างนึงคือว่าไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบเรื่องการบริหารบุคคลการลงทุนทั้งหลายแล้วคุณก็อาจจะเลือกวันทำงานได้ว่าคุณจะทำแค่นี้กี่วันคุณมีรายได้แค่นี้คุณพอใจแล้วใช่ไหมเพราะจริงๆถ้าถามว่าการเป็นหมอฟันโดยที่ไม่ต้องเรียนต่อแล้วก็ทำทั่วๆไปในทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่มันเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วโดยค่อนข้างสบายด้วยใช่ไหมมันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณมี
มีความต้องการอยู่แค่ไหนถ้าถามผมจริงๆแล้วก็คือเป็นวิชาชีพที่ดีอันนึงแล้วก็การเรียนอาจจะต้องมีร้องไห้บ้างนะเพราะว่ามันกดดันบางทีมันไม่ชอบทำไม่ได้ต้องเจออยู่แล้วรุ่นไหนนั้นเหรอร้องไห้โอ้ยรุ่นทุกรุ่นมีร้องไห้เราร้องไห้ป่ะไม่เคยผมไม่เคยร้องไห้ผมถนัดถ้าร้องไห้ผมร้องไห้แล้วอกหักแล้วก็ผมก็ต้องวิ่งมีสายฝนวิ่งกระแทกผนังไปมาหนังแล้วก็แบบยืนดูกลางลมฝนเนี่ยก็แต่ว่าโดยรวมมันก็มีคนไม่ถนัดอะร้อยกว่าคนอะใช่ไหมแล้วก็หมอฟันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงซะเยอะในหนึ่งปีที่มา 70% จะเป็นผู้หญิงอีก 30% จะเป็นผู้ชายใน 30% ของผู้ชายนั้นน่าจะเป็นตุ๊ดอยู่20ก็จะเหลือผู้ชายยืนอยู่10อยู่ข้างหน้ารัดเอาไอ้รองเท้าบูทที่เป็นสเปิร์มมาด้วยนะเอาเป็นโรงพยาบาลกูที่มีสเปิร์มได้ไหมพอฟังแล้วหมอฟันพวกตระกูลหมอฟันหมอเนี่ยมองอีกด้านหนึ่งมันเป็นอาชีพคล้ายๆกับพวกช่างไม้ช่างปูนคือแบบมันเป็นงานที่ลงแรงทำทีละอย่างนะคือรักษาคนคุณก็ต้องดูเป็นเคสแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แก้ทีละคนนะแต่อย่างวิศวกรอย่างเรามันดูเป็นระบบอะเอาเหรอส่วนใหญ่มันจะดูเป็นระบบอะแก้เป็นโปรเซสอะว่ามันควรจะออกเป็นยังไงแต่เอาอย่างรักษาปากคนเนี่ย4คนไม่ต้อง4อย่างนะมันก็ต้องไม่เหมือนกันสักอย่างไม่จริงหลักการเนี่ยผมว่าจริงๆถ้าหลักแม่นนะพวกเคสแต่ละอันที่เรามาเรียนเนี่ยบางทีการเรียนการสอนของคณะบางทีมันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือเมืองไทยชอบสอนให้ท่องจำอย่างผมไปเงี้ยอย่างเช่นการออกแบบฟันปลอมง่ายๆอย่างเงี้ยเมืองไทยชอบสอนว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เมืองนอกอะไรสอนว่าหลักการเนี่ยตัวนี้สำคัญอย่างนี้อย่างนี้ที่เหลืออยู่ไปแอพพลายเองเพราะนั้นแอปพลิเคชันเนี่ยผมว่าระบบการเรียนการสอนเนี่ยของเมืองนอกจะดีอย่างนึงคือแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นเลยจะต้องรู้ว่าทำยังไงคุณรู้ว่าหลักการมันคืออะไรดีคืออะไรหลักการที่ถูกเพราะนั้นคุณเอาหลักการไปใช้คุณสามารถจะ apply ได้ทุกเคสแล้วตอนคุณไปเรียนที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันต่างอะไรกันต่างกันอย่างรุนแรงมากแบบโดยสิ้นเชิงคือข้อหนึ่งคือเขาไม่ป้อนคุณมีหน้าที่ไปหาในสิ่งที่เขาบอกเพราะนั้นห้องสมุดเนี่ยข้อเสียของเมืองไทยคือห้องสมุดเนี่ยมันอาจจะเปิดแค่2 ทุ่มเมืองนอกมันจะเปิด24 ชั่วโมงเพราะนั้นคุณก็สามารถจะไปหาได้แล้วก็อีกข้อนึงคือว่าการจะทำอะไรทุกอย่างอย่างเช่นคุณจะเริ่มทำคนไข้คนนี้อะไรเงี้ยถ้าเผื่อคุณยังไม่แม่นก็ไม่ให้คุณทำอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาบรีฟก่อนว่าคุณจะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจารย์เขาเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดคืออย่างดีเรคเตอร์ผมเนี่ยก็จะอยู่กับผมจนกระทั่งเย็นเขาไม่ต้องไปทำร้านที่อื่นต่อเขาก็จะอยู่ที่นี่เลยเขาจะถามปุ๊บอยู่กับผมถึง2-3 ทุ่มแล้วเขากลับไปพรุ่งนี้7 โมงเช้าเขามาเจอผมอีกแล้วเนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะอุทิศตัวเองให้กับการเรียนการสอนแล้วก็ของเนี่ยเขาจะมีพร้อมผมมีอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมต้องทำเนี่ยพร้อมเพราะนั้นผมก็สามารถจะต้องทำอะไรได้หมดแล้วก็ access เนี่ยก็จะมีให้ทั้งวันทั้งคืนอยู่นอนค้างข้างคืนไปก็อยู่ไปแต่ยกเว้นบางโรงเรียนที่ผมอยู่อย่างลอมลินด้ามันเป็น7 day เพราะนั้นมันทุกอย่างบางทีบางอย่างมันมีข้อจำกัดของศาสนาอยู่อันก็อาจจะต้องหยุดตรงนี้บ้างแต่อย่างพิสเบิร์กเนี่ยเปิดตลอด24 ชั่วโมงอยู่ไปอยากอยู่อยู่ออฟพิสเบิร์กแล้วกันแต่ถ้าอย่างโรมาน่าเนี่ยถ้าใครไปนี่ก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าพระเยซูตายวันศุกร์เกิดใหม่วันอาทิตย์เพราะนั้นเย็นวันศุกร์ถึงวันเช้าวันอาทิตย์เนี่ยโรงเรียนปิดเพราะพระเยซูตายไงไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ต้องไปเที่ยวอย่างเดียวก็เป็นข้อดีของคนที่อยากจะไปเที่ยวคาลิฟเที่ยวดิสนีย์แลนด์เที่ยวก็เอาวันนั้นไปเที่ยวซีเวิลด์ที่อะไรขับไปดิใช่ไหมใกล้ๆไม่ได้ไกลก็ไปนี้ได้ใหม่ๆผมก็คิดอย่างนี้นะพอหลังๆแม่งโคตรเหนื่อยเลยกูนอนอยู่บ้านละเออก็ดีก็แล้วแต่ชอบพื้นที่เรียนมีเยอะแยะแต่เนี่ยก็คือหมอฟันเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจสำหรับคนที่เนี่ยแต่ว่าคุณต้องถามตัวเองด้วยคุณมีแฮนในระดับที่คุณจะไหวไหมไม่อยากจะให้แบบไปถึงปี2ปี3แล้วคุณแบบไม่ใช่อ่ะแล้วจะต้องลาออกมาเริ่มใหม่ก็อาจจะไปดูเดี๋ยวนี้เขาผมว่าเขาน่าจะมีทัวร์แบบพวกเป็นเฮาส์ให้เขามาดูว่าเป็นงูอย่างนี้นั่นเปิดคณะพาน้องชมแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้เรียนง่ายขึ้นเยอะนะถ้าถามผมมาเพิ่มคุยกับเพื่อนๆหรือที่เป็นอาจารย์ requirement มันน้อยคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีความกดดันอะไรมากมายเท่ากับสมัยก่อนและอีกอย่างนึงเรียนจุฬานี่ผมก็โปรโมทนิดนึงมันติดสยามมันสะดวกเมื่อก่อนนี่ผมมีความสุขมากเลยนะคือผมนี่ตอนเลือกเนี่ยนะผมไม่ได้ดูว่ามหาลัยไหนดีไม่ดีนะผมดูมหาลัยไหนเนี่ยที่ผมคือผมโตมาจากที่จุฬาผมอยู่เตรียมผมอยู่แถวนั้นไงผมรู้สึกว่าตรงนั้นคือ the center of Bangkok ผมต้องการความเจริญผมเป็นคนติดความเจริญไงผมก็แบบว่าโอ๊ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าผมไปเรียนที่อื่นผมไปอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยไม่ได้ผมต้องอยู่หออะไรเงี้ยใช้ทุนยังอยู่ไหนใช้ทุนอยู่มาตำรวจหน้าเวิลด์เทรดก็ตรงนั้นแหละก็ว่านั่นแหละคือมันแค่นั้นแหละเออคือผมมันต้องอย่างเงี้ยคือแบบผมเป็นคนชอบอย่างงี้ไงเพราะนั้นถ้าถามน้องๆที่ติดแสงสีหรือวัตถุนิยมเหมือนผมเนี่ยก็ต้องเลือกจุฬาแต่ถ้าเป็นน้องๆต้องการเซนจูรี่มูวี่พลาซ่าหรืออนุสาวรีย์ชัยก็ต้องเลือกมหิดลถ้าต้องต้องสารยาใช่ไหมสารยาปีแรกไงปีแรกแต่นั้นก็อยู่แถวนั้นแล้วนั้นก็กลับมานี่อ๋อ
หรือถ้าน้องๆชอบกำแพงดินใช่ไหมหรือว่าร้านอะไรนะริเวอร์ไซด์คุณต้องไปเชียงใหม่ริมปิงริมปิงขอนแก่นไม่รู้ที่เที่ยวไม่รู้ไม่ออกถ้าชอบรูดเดอะสตาร์ชอบรูดเดอะสตาร์ต้องไปขอนแก่นถ้าเผื่อชอบอะไรนะภาคใต้มีอะไรตลาดกิมหยงต้องไปเรียนหัดใหญ่มออ๋อแต่เดี๋ยวนี้กรุงเทพมีหลายอย่างมีธรรมศาสตร์มีประสานมิตรวันนี้มีเยอะรังสิตโอ้มีหลายอย่างทำไมผมมีแค่ห้างมหาลัยแต่ว่ายุคนี้ก็เยอะเป็นคำพูดที่ผู้ใหญ่บางคนบอกว่าถ้าอยากเป็นหมอเป็นหมอฟันนี่สบายกว่าก็มีส่วนระดับก็มีส่วนก็มีส่วนใช่แต่ถ้าคุณเป็นหมอตาหรือผมเดาว่าหมอตาหรือว่าหมอหูคออะไรก็แบบก็ไม่น่าจะแบบก็โหดนะก็น่าจะแค่หมอฟันเนี่ยนะหมอตานี่จริงๆเป็นวิชาที่กีดกันมากเลยนะนี่ที่อเมริกานะกับสกินนะเป็นเข้ายากมากนะกับหมอผิวหนังกับหมอเนี่ยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าหมอผิวหนังเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจบอเมริกาหรอกสังเกตนะส่วนใหญ่จะไปแบบเทรน 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้นู่นได้นี่มาแต่ว่าพบมันกีดกันจริงๆที่อเมริกามันกีดกันมากๆเลยหมอตาก็เหมือนกันโอ้โหหมอตานี่แบบเข้ายากเหมือนกันทุกที่หมอจัดฟันที่อเมริกาก็กีดกันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ก็ก็อยากจะให้น้องๆลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนหมอรัฐตอนนี้เป็นตอนที่ตลกน้อยที่สุดใช่มั่นใจเลยอันนี้เนื้อหาล้วนๆไม่ผมว่าคือพยายามจะพูดให้มันไม่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวไม่เชื่อ เดี๋ยวไม่เชื่อเล่นมากอะเดี๋ยวไม่เชื่อเพราะว่าหลายคนแล้วที่เรียกผมว่าผมชื่อหมอรัฐไม่ใช่เป็นหมอชื่อหมอรัฐเพราะรอบนี้ทุกคนได้รู้ว่าผมเป็นหมอนะไม่ใช่ชื่อนายหมอรัฐนะแต่การที่แต่พอเราเป็นหมอฟันเนี้ยคือเราไม่เราผมพูดกับคนไข้ผมจะพูดจาดูมีฐานะอย่างนี้นะของแน่นอนสิผมไม่ได้แบบว่ามามึงใส่นะผมแบบว่าไม่พูดอีกไม่มันก็เห็นภาพไงเพราะอีกด้านหนึ่งรัฐก็มีความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องอยู่เหมือนกันถูกใช่ไหมแต่ละเคสที่คุณมาหาคุณเนี่ยมันก็ไม่ใช่เคสเด็กๆแล้วอ่ะไม่มันก็เป็นเคสแบบยากๆแล้วนะไม่ง่ายก็ไม่ส่งผมอย่างเงี้ยเป็นสเปเชียลิสต์ไปแล้วอ่ะนี่นั่นก็ถ้าเกิดดูการแต่งตัวเนี่ยคุณเป็นหมอฟันคุณอาจสามารถจะแต่งตัวอย่างนี้ได้ไปทำงานอะฮะไปทำงานไปตามร้านคนเสื้อกาวมันบังอยู่ไงใช่ไหมเพราะนั้นNottingham Forest เพิ่งลง Facebook เมื่อวานอันนี้ I Love Donor ไม่อันนี้เป็นไปจากเลือดไปจากเลือดเขาแจกมาอันเนี้ยเอาเสื้อสาบกลับมาข้างนอกอีกต่างหากเพราะว่าเมื่อวานใส่ด้านนู้นไปแล้วรู้ได้ไงวะเฮ้ยกูเคยนะไปกินข้าวข้างนอกแล้วใส่เสื้อข้างนอกออกมาข้างในไปกินไปครึ่งมื้อแล้วกูนึกแต่อาชีพหายใจเสื้อผิวอ้าวแบบแนวอย่างเงี้ยอ้าวใครไปดูอย่างนี้ก็เสื้อมันชอบมีตะเข็บในขอดูตาตาหน่อยดิเห็นไหมตาอู๊ดอยู่ตรงนี้นี่ไงมั่นใจมั่นใจอ่ะช่างคุย206ก็คงมีเท่านี้นะครับเป็นแนวจริงจังเป็นจริงจังมากเดี๋ยวเทปต่อไปถ้าจะไม่จริงจังรอดูไม่หลับไม่นอนที่จะออกมาไล่ๆกันใช่นั่นจะเป็นอีกแนวนึงจะเป็นผมชุดเดิมนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าอีกเรื่องเพราะว่าอีกอย่างนึงคือตอนนี้มันเย็นแล้วรัดเรียนหมดกี่ปีลืมถามหกไม่ใช่จุฬา6ใช้ทุนอีก3จุฬา6ยังใช้ทุนปีนึง7อ๋อแล้วแล้วก็มาเรียนต่อที่จุฬาอีกปีนึงกับพี่ตู่8อเมริกา6 shit 8กับ6ที่14นะฮะ6เฮ้ยกลับมา30กว่าแล้วกลับมาเมืองไทยตอนปีไหนออกปี2002อ๋อใช่พวกเราก็ตอนนั้นก็อายุก็30กันแล้วก็เนี่ยคนนั้นก็คือถ้าเผื่อจะเอาจริงๆไม่ต้องคือไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างผมเนี่ยคือเวลาตอนนั้นคือไปถึงแล้วก็แบบว่าเอาให้ครบไงคืออะไรที่มันอยู่ในแถวเนี้ยในฟิลเนี้ยก็เรียนมันทุกอย่างก็คือแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตรงนี้เลยก็เฉพาะของเฉพาะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นคือมันมีเรนที่เราจะเลือกได้แต่ก็แล้วแต่คนความบ้าคนอันนี้เป็นแล้วแต่คนใช่บางคนจบคือจบอะไรมาจะการเป็นเจ้าของกิจการเป็นสกิลนึงซึ่งมันเกี่ยวคุณจบอะไรมาใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของกิจการอีกเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียนอย่างอื่นด้วยนะว่าจะเรียนซาวด์อินจิเนียร์เรียนอะไรพวกนี้ผมก็ไปเทคคอร์สนิดหน่อยนะที่ตอนอยู่นั่นน่ะแต่ก็คือมันก็ต้องคิดว่าคือการมีรายได้หลักเนี่ยมันสามารถทำเราสามารถไปทำอื่นได้ไงเพราะอย่างน้อยคือไม่ควรจะทิ้งงานหลักอ่ะใช่ไหมเพราะไม่งั้นเราจะมัวแต่งานรองอย่างเดียวเราก็นะมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเหมือนผมงานก็ยังทำงาน UH ประจำนะผมทำงานประจำนะผมไม่ได้ทำช่างคุยประจำนี่ดูแบบไม่รู้เลยเนี่ยบริษัทมันมีอยู่จริงไหมหรือมันเป็นเวอร์ชวลแต่ช่างคุยนี่ไม่เ มื่อเป็นแบบเคยมีคนถามว่าเป็นบริษัทเวอร์ชวลบริษัทเวอร์ชวลหรือเปล่าแต่นี่ปัจจุบันเขาจะนิยมไงคลาวด์คอมพิวเตอร์ไงบริษัทนี้เป็นคลาวด์อยู่หรือเปล่าเป็นคลาวด์เดี๋ยวเทปหน้ามาคุยเรื่องคลาวด์คอมพิวเตอร์กันไม่ใช่เหมือนจะเคยคุยเลยนะอ่ะก็206ไม่เท่านี้คุณหมอรัฐ
ครับผมเอาพูดอู๊ดแชร์ประสบการณ์ไม่ใช่เป็นฐานนทพนักโทษชายทางเพศกูชอบเลยเซ็กซ์เลฟเซ็กซ์เลฟถ้าเกิดเทปไหนคนสนใจเรื่องเซ็กซ์เลฟก็ส่งมาได้คุณอู๊ดจะแจงไม่มีไม่มีถ้าคนอารมณ์นะครับถ้าเป็นช่างคุยก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับส่วนช่างคุยรายวันก็จะเป็นข่าวย่อยๆแล้วแต่ว่าแต่ละวันมีอะไรพยายามหาเรื่องมาส่วนTwitter นะครับตามที่รัฐสุภาพ RUD SOOPARB นะครับเว็บไซต์ก็อันเดียวกันเว็บไซต์ก็รัฐสุภาพ rathsuperb.com แต่ว่ารัฐจะใช้ Twitter น้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนเขียนมาได้แต่ถ้าเกิดถ้าไปเขียนเขียนมาตอบกับทุกคนแล้วก็ Facebook Facebook ก็มาแอดได้เขียนในเมสเซจมาด้วยว่าเป็นดูรูปหมอรัฐทำแพลงกิ้งรูปล่าสุดใช่ล่าสุดเป็นแพลงกิ้งล่อไปประมาณ68คอมเมนต์อะไรทั้งอย่างก็ไม่รู้เยอะมากอ๋อเหรอแล้วก็ส่วนผมก็จะเป็นถ้าเป็นหงสยบก็คือส่วนตัวส่วนช่างคุยก็ผมก็พยายามจะไว้ใน CHNGKUI Twitter นะครับแยกกันไปช่วยเหลือรายการบริจาคเงินบัญชีธนาคารยังอยู่ที่หน้าเว็บไว้ข้างล่างนี้ก็ได้ครับตามพี่รัตนะครับแล้วก็หรือว่าช่วยรีวิวใน iTunes ก็ได้อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเออนะครับอ่ะ206นี้เท่านี้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองภูเก็ตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติมไทยชนคอร์ด .com TAITANCORURT.com สวัสดีครับสวัสดีครับ